จริงเหรอโอ้โหเออฟังแล้วจะไม่เชื่อเขานะเขาคือเขาเราคือเราคือไม่รู้ต้องกันไว้ก่อนครับเวลาเจอคำนี้นะครับทุกคนต้องมีความคิดว่าเขาคือเขาเราคือเรานะครับอย่าให้ปนกันนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้อะล่ะเขาที่ว่าเขากับผมนั่นเองนะฮะเข้าใจไหมคนนี้ก็มีมากับผมเท่านั้นเองนะครับส่วนท่านทําใจว่าเอ้ยนี่มันเรื่องของลุงออกกับยายคนที่ว่านี้ให้คิดอย่างนั้นน่ะนะครับแล้วก็ลองซิเขาพูดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไหนไมโครโฟนไปไหนละลองพูดทุกทีให้ได้ยินพร้อมๆกันดูซิครับมันเป็นยังไงที่ว่าเนี่ยมีไหมไมโครโฟนโอเคนั่นแหละมันจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขาถามก็พูดฟังไว้ว่าเขาคือเขาเราคือเราไว้ก่อนนะครับไม่งั้นมันปนกันไม่ได้ยังไม่มาเสียงยังไม่มาเสียผิดหรือเปล่า เมื่อกี้มาไปไหนมาแล้วเสียงเอาละอะไรมากินข้าวเลยต่อค่ะสวัสดีค่ะคืออยากจะถามพลังที่ว่าได้จากพลังความร้อนน่ะใช่พลังที่มาจากแก๊สได้ใช่หรือเปล่าเอาล่ะฟังให้ดีนะคนที่เขาถามเนี่ยเขาผูกพันผมมาหลายปีมากตั้งแต่ยุคเกียรติกายใช่ไหมโยมไม่ใช่ค่ะมาที่นี่มาที่นี่นะไอ้มาที่นี่ตึงก็มาที่นี่ก็ประมาณ15ปี17ปีได้อ่ะโอเคนะฟังให้ดีครับคนที่เขาถามผมเนี่ยเขารู้จักกับผมมาเป็นเวลา17ปีแล้วก็แล้วกันนะโอเคนะตัดตอนเลย17ปีเนี่ยเขาเที่ยวแล้วจะขือมาขนาดไหนเพียงใดผมจะบอกประวัติกันเล่นๆเบาๆช้าๆว่า1เขามีลูกชายคนหนึ่งเขาเรียนจบปริญญาโทก็เป็นทหารนะครับเรียนโทมีวิชาเดียวลงไป3ครั้งแล้วไม่เคยผ่านเลยวิชานั้นคือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไม่เคยผ่านนะครับว่าแล้วเขาก็พาลูกชายเข้ามาผมทำอะไรเรื่องผมคุยกันธรรมดาเนี่ยจับหัวจับตัวเรื่องตัวปุ๊บก็บอกว่าขอผ่านเถอะมันไม่ไหวแล้วประมาณนั้นก็วิชาเดียวอ่ะลงไปตั้ง3ครั้งเคยได้เลยใช่ป่ะที่พูดเนี่ยพอมาเจอปุ๊บไปสอบผ่านเป้เลยก็เรียกว่าจบโทพอจบโทปุ๊บผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าดูตามลักษณะนิสัยดูตามการพูดการจาอากัปกิริยาผมว่าอยู่ต้องต่อด็อกเตอร์นะจริงเพราะอยู่เป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนรู้ไม่จะเป็นคนบู๊นิสัยจะคอไม่ใช่เป็นนักบู๊เพราะเงียบขึ้นก็เป็นคนที่มีภูมิธรรมขอโทษภูมิรู้งั้นอยู่ตั้งต่อด็อกเตอร์ว่าแล้วเขาก็ดำเนินต่อด็อกเตอร์แล้วก็จบด็อกเตอร์มันที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับก็ไปได้ตลอดไม่เคยได้ซ่อมประมาณนะรู้สึกจะเสนองานครั้งเดียวครั้งที่2ก็จบแล้วด็อกเตอร์นะครับไม่เคยลูกชายเขานะครับที่มาถึงหลานเขาตัวเล็กนิดเดียวยังไงคือขี้ไม่ออกผมจับสะบัดอีท่าไหนไปรู้นะตอนนี้มันโตเป็นหนุ่มแล้วครับก็ขี้ออกมาตลอดขี้เป็นขี้กระต่ายเป็นเม็ดไงคนนี้ก็เป็นยายหลานน้อยโอเคไหมนี่คือประวัติในส่วนนี้ทีนี้กลับมาถึงที่เขาถามเมื่อกี้นี้ว่าเรื่องของแก๊สของต้มนี่แหละครับนะคือสถิติของการใช้แก๊สในครอบครัวแต่ละคนมันต้องรู้ว่ามันใช้เท่าไหร่ก็มือเขาเป็นคนอยู่ในครัวเนี่ยทำอาหารเท่ากับเท่าไหร่เขาจะต้องรู้เขาเองแหละมันใช้เปลืองแค่ไม่เปลืองวันหนึ่งก็มาเจอกับลุงหงอก
ลุงหมอก็ไม่มีอะไรแล้วครับรู้สึกจะเป็นวันที่ผมไม่เกิดนะมั้งตรงกับวันที่18พฤษภาคมไม่รู้ปีไหนที่ว่านั่นผมก็ไฟใช้นี่เอาแจกให้ไปอ่ะไปทำอะไรก็ทำแต่ไปเผาบ้านตัวเองนะขอพูดคำเดียวอย่าไปเผาบ้านตัวเองนะภาษาผมสำคัญนะให้ดูว่าไฟใช้ที่ผมให้เนี่ยอย่าเอาไปเผาบ้านตัวเองนะภาษาผมสำคัญนะผมพูดแค่นี้ผมคิดอะไรอยู่ไม่มีทางรู้หรอกครับถ้าไม่มีทางรู้ได้เลยแค่ผมพูดแค่นี้อย่าเอาไปเผาบ้านตัวเองนะโอเคนะเขาก็ไปใช้ที่ว่าไปจุดไอ้เตาแก๊สเขานั่นทุกครั้งมันผิดปกติที่ผมให้ไปมันก็เปลืองในระดับหนึ่งจำนวนเดือนก็น่าจะบอกได้แต่เวลาใช้ไฟแช็กผมแล้วนะเฮ้ยมันหมดใช้ต่อได้เดือน2เดือนใช้ต่อได้กี่เดือนต่อถังเกือบ5เดือน6เดือนเอาล่ะไอ้ตัวล่าสุดที่คุณเมื่อกี้เนี่ยเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยแก้มันหมดแล้วใช่ไหมดูนะไม่คิดยังไงต่อได้เจ็บได้อีกอ่ะพูดเอาพูดพูดในไมเอาเอาแล้วหายแกไม่ได้ครับฮะให้ภาพรวมเสียครับเหรอครับผมแปลว่ามีเสียงอื่นเข้ามาขึ้นเหรอใช่ครับใช่ครับนี่สำคัญครับสำคัญครับทวนคำถามก่อนนะทวนคำถามก่อนเรื่องของแก๊สเมื่อกี้นี่นะเวลาใช้ไฟแช็กผมแล้วเนี่ยเขาบอกใช้ได้ต่ออีก3เดือน4เดือน5เดือนในพฤติกรรมเดิมใช้เดิมโอเคนะมาตัวล่าสุดเอ้าเสียงมาตัวล่าสุดมาตัวล่าสุดมาตัวล่าสุดโอเคฮะมันจะหมดแล้วใช่เปล่าแล้วเพคคิดนึกอะไรกันไม่รู้ใช่ไหวด้วยอ่ะมาตัวล่าสุดนะเชิญล่าสุดก็หนูบอกว่าล่าสุดก็ขอบอกว่าถ้านั่นหนูก็หายใจแบบยืนทำสมาธิแบบแล้วก็นั่นแบบเหมือนส่งไปที่ทางแก๊สเนี่ยถอนหายใจเข้าออกปรากฏว่าได้ถึงสิ้นเดือนเมื่อวันที่ที่ท้ายเนี่ยค่ะปลายเดือนเนี่ยนับจำนวนวันที่ประมาณหลังจากคิดแล้วพูดเนี่ยนับหลังจากคิดแล้วพูดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วนะหลังจากคิดแล้วพูดที่ว่าคิดเป็นจำนวนวันเลยมันต่อได้อีกกี่วันนี้ดีกว่ามันจะได้มองเข้าใจต่อได้อีก15วันโอเคจบแค่ยืนคิดนั่นเองนะเนี่ยต้องบอกว่าอย่าไปเชื่อเขานะอย่าไปเชื่อเขาไม่ใช่เขาโอเคไหมอย่าเชื่อเขาทีนี้ในเคสอื่นนี้นะฮะแต่ละท่านที่มาหาผมเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องแก๊สของเขาล่ะไอ้เรื่องเขาเรื่องแก๊สเขาได้แค่ไฟแช็กนั่นนะครับเขาคิดเลยเรื่องเขาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะแต่คนหนึ่งก็ได้เรื่องอื่นไปหรือเปล่าไม่ทราบเช่นปวดหัวตัวร้อนไหนก็สุดแท้แต่เถอะอย่างเงี้ยก็นึกถึงคำพูดคำจาที่ผมพูดทิ้งเอาไว้หรืออากับกิริยาที่ผมแสดงนู่นนี่นั่นแม้แต่การที่ยืนสูบบุหรี่อย่างเงี้ยบรรยากาศเปลี่ยนจำภาพได้ภาพหนึ่งมันเป็นรหัสของใครแต่ใครบางคนก็ได้รหัสในการผ่านหูบางคนก็ได้รหัสในการผ่านตาบางคนได้รหัสในการผ่านการดมคือกลิ่นบางคนได้รหัสในเรื่องของลิ้นแต่ที่จะยากที่จะได้จากลิ้นเนี่ยจะยากเพราะอะไรผมไม่เคยเอาลิ้นผมไปใส่ปากใครเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้นะแปลว่ามันไม่สามารถรับสื่อสารนั้นได้บางคนก็ได้รหัสจากที่ผมสัมผัสตัวโอเคไหมครับนี่คือรหัสของมันพอได้นะผมพูดงี้พอได้นะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าใครจะได้รหัสอะไรไปในส่วนตัวคือเกี่ยวกับอายตนะของ5เนี่ยทีนี้ทางเจ้านี้เขาได้รหัสหยิบของให้ไปไงเราไปใช้โอเคนะ
ขาก็เกิดผลไม่ตรงนั้นพูดแล้วก็เหมือนกับว่ามายกย่องตัวเองตรงนี้สิ่งนี้เป็นสงสินผมปิดกันมานานมากปิดมาตลอดในส่วนตัวผมไม่เคยเปิดเผยเลยผมก็ทราบไว้แต่พอเราเขาออกมาปุ๊บก็เลยเสริมให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โอเคไหมครับเอาล่ะเปลี่ยนรหัสใครได้รหัสอื่นนอกจากไฟแช็กแก๊สเมื่อกี้เนี่ยมีไหมครับในนี้เอาได้รหัสพูดมาดูซิเราเราฟังนั่นคือไปใช้แล้วเนาะตัวเองได้ผลเนาะใช้คนได้ผลก็แปลว่าผมก็พูดเสมอว่าใครก็ได้รหัสที่นี่จะรักษาตัวเองได้และยังไม่พอจะรักษาผู้อื่นได้ด้วยผมก็พูดถึงไปแล้วเมื่อกี้นี้ทีนี้รหัสที่คุณได้ผมจริงๆเนี่ยมันคืออะไรก็เป็นพลังงานมันเกิดขึ้นเวลาไหนอย่างไรไม่ใช่นั่นคนอื่นไม่เอาแต่คนออกไประหว่างคุณกับผมมันได้มันเสื่อมมันตรงไหนเอางี้ดีกว่าผมเคยนอนกอดกับคุณหรือเปล่าไงเออเอามันถามมันตรงๆงี้ดีกว่าไม่มีนะแปลว่าไม่ได้รหัสนั้นนะรหัสตรงไหนที่เนี่ยคำว่ารหัสหมายความว่ารับพลังงานนี่ส่วนตัวเนี่ยรับฝ่ามือใช่ไหมโอเคได้มาจากฝ่ามือตั้งรับเอาไว้มันนี่เขาเรียกว่ารหัสโอเคไหมเราได้เราก็รู้ตัวเองเมื่อเวลามันปั่นอยู่ในตัวเองมันเกิดพลังงานนี่มันก็สามารถที่จะนำเอาสิ่งที่ได้ไปรักษาผู้อื่นได้ด้วยสิ่งนี้นะครับผมพูดจังนะครับว่าอนาคตข้างหน้าไม่เกิน2ปีนะครับผมจะรักษาผู้คนรักษามนุษย์ได้ผ่านจอทีวีก็พูดกันจังนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ก็พยายามบอกอยู่แล้วว่าแค่ผมโบกมือย่อยๆเนี่ยแล้วจะได้รู้วันนี้ว่าไอ้พลังงานที่ออกจากตัวผมเนี่ยมันออกตรงๆไปออกผ่านจอยังได้ด้วยไอ้พลังงานตรงนี้แหละมันเป็นพลังงานที่ใครรับรหัสที่ไปก็ไปใช้หนึ่งรักษาตัวเองได้แต่มีข้อแม้หน่อยนะโยมนะจงทำดีแล้วชั่วตัวนี้ต้องยึดให้ได้ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานต้องยึดให้ได้เพราะว่าผมเป็นคำที่ผมภาวนาเอาไว้เข้าใจไหมครับเพราะในส่วนตัวผมต้องทำให้ได้ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานผมต้องทำให้ได้ถ้าผมทำไม่ได้ผมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดไปยังผู้อื่นเขาได้ครับเรื่องของอาชีพนะทำดีละชั่วทำดีหนีชั่วบางทีใช้คำขาดเลยจงทำดีทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำดีคือทำยังไงคำว่าทำดีเนี่ยผลจากการทำอะไรก็ได้มันเกิดประโยชน์กับคนข้างเคียงกับเราด้วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คนข้างเคียงระยะใกล้ระยะไกลทั้งหมด 100% เราเอาสัก 45% ถือว่ามากแล้วล่ะให้คนข้างเคียงเขา 55% ซะจะให้ดีเราเอาส่วนตัวแค่ 20% ให้คนข้างเคียงแบ่งเป็นระยะใกล้ระยะไกลซะใกล้พ่อแม่พี่น้องไกลคิดเองต่อให้ได้ตรงนั้นน่ะหรือเราเอาเพียง 5% นะให้คนข้างเคียงเขา 95%คิดให้ได้ตรงนี้แล้วก็ประเมินผลให้ได้ทีนี้คนที่จะเอาตรงนี้ได้ง่ายๆก็คือ 1. ชีวิตถี่ชีวิตต้องกินน้อยนอนน้อยให้เป็นเรื่องกินก็ต้องคำนึงถึงเรื่องกินด้วยกินน้อยนอนน้อยแล้วผมก็ไม่ใช่เป็นคนบ้ากินแต่ไม่บ้ากินแต่ก็มีคนเอามาให้กินเสมอครับคนมาให้กินเนี่ยเสมอแหละครับแปลว่า
ไม่เคยอดกินเพราะมีผู้คนเอาคนอาหารมาให้กินเสมอเสมอใครเอาอะไรมาให้ผมกินผมจะพูดหรือไม่พูดส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยไม่ค่อยจะพูดหรอกแต่คูณให้ไปในใจแล้วเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าดีไปในเขตหัวตามไปด้วยที่ว่าเห็นไหมครับเอาของมาให้กินนะจะกลับเขตหัวไปด้วยแล้วผมนึกอะไรดีเนี่ยในระดับเขตหัวท่านไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยไม่มีทางรู้ได้ อย่างนี้เป็นต้นแค่คิดไงเราพยายามบอกว่าใครก็ตามมาขี้หมามาให้หนึ่งกองคูณกลับไปเกินกว่า500กองถ้าใครเอาอย่างเงี้ยมาให้ก็คูณกลับไปถ้าเอาตัวมาให้ล่ะสมมติเราได้คูณมาเนี่ยใช่ป่ะเอาตัวมาให้มันรู้จะคูณด้วยอะไรทีเนี้ย ใช่ไหมครับจะเอาไว้ที่ไหนตัวเนี่ยต้องคิดต่อไปเล่นๆเอาไปได้ตลอดเพราะความคิดมันเป็นมิติความคิดมันไปได้หมดมันไปได้เยอะมากใช่ไหมเพราะความคิดเป็นเสรีภาพของความคิดแค่ความคิดมันไม่ได้สูญเสียหายไปไหนไม่มีใครเดือดร้อนแน่นอนถ้าพูดทีนี้ฮะถ้าพูดนะคิดแล้วพูดจริงทำไหมแม่นทีเนี้ยนะครับต้องนี่คือความละเอียดผมจะมีความละเอียดถ้าพูดนี้ผมจึงมีสิ่งที่ผมมีอยู่นะครับมันถึงมีช่องว่างกั้นอยู่นะครับให้ทราบไว้นะครับท่านจะมองไม่เห็นช่องว่างนะครับแต่ผมจะมองเห็นช่องว่างระหว่างผมกับใครก็ได้ในโลกมันจะมีช่องว่างกั้นอยู่ไอ้ตัวช่องว่างตรงนั้นนะครับโอ้โหเลยเดี๋ยวจะเห็นช่องว่างขึ้นกระดาษขาวให้ดูว่ามันว่างกันยังไงแบบไหนช่องว่างแม้ว่าจะกอดกันติดกันอย่างเงี้ยนะกอดกันติดกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่องว่างอย่างนี้ลงคำว่าช่องว่างตรงนั้นนะฮะใครอยากจะไปรู้ผมจะเข้ารู้เข้าใจตรงนั้นแล้วไอ้ตัวช่องว่างเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยมันผมว่าไงนะมันจะไม่ก้าวข้ามช่องว่างนั้นโดยมิติแม้แต่มิติความคิดนะผมจะละเอียดขนาดนั้นให้รู้ว่าแม้แต่มิติความคิดยังไม่สามารถคิดเลยช่องว่างมันไม่ใช่ธรรมดาครับผมบอกให้เลยนะแค่คิดยังไม่กล้าคิดผ่านช่องว่างนั้นเลยโอเคไหมครับดูสิครับมันคืออะไรคุณครูจะให้อธิบายว่าไหนแค่คิดยังไม่ผ่านช่องว่างนั้นเลยครับมันข้ามช่องว่างนั้นไหมเนี่ยถ้าการกระทำดูสิครับคำว่าช่องว่างตรงนี้นะฮะที่มันถ้าไม่มีสิทธิ์เข้าใจได้ไม่มีทางเข้าใจได้หรอกครับ8,000ล้านคนไม่มีสิทธิ์เข้าใจสิ่งนี้ได้เลยนะครับไม่มีทางเลยนะครับบอกให้ทราบไว้แต่ผมมันเข้าใจตรงนี้แล้วผมก็เชื่อมั่นว่าผมเข้าใจเข้าถึงช่องว่างตรงนี้แล้วช่องว่างตรงนี้ฮะที่มีผลทุกวันเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่พูดถึงแบบนี้อะไรครับลึกซึ้งมากครับไม่มีอะไรเทียบได้เลยครับพี่ว่าช่องว่างแล้วก็ช่องว่างเอานะความว่างมันมีช่วงหนึ่งผมพูดกันว่าใดๆก็ตามจะมีช่องว่างในความว่างนะเคยจำได้ไหมครับคุณครูช่องว่างในความว่างความว่างมันเป็นภาพของแมกโรช่องว่างมันเป็นภาพของไมโครเล็กนิดเดียวมันซ่อนซ้อนกันอยู่คือต้องการให้ภาษาท่านเองฮะมันมีคำที่มันค่อนข้างจะมีความต่างกันด้วยภาษามันจึงจะเข้าใจได้ช่องว่างในความว่างโอเคไหมครับถ้าอาจจะมาถ้าหากว่าแผ่นขาวๆดำๆเนี่ยเป็นความว่างทั้งหมดตัวหนังสือทั้งหมดจะเป็นช่องว่างในความว่างเห็นไหมนี่นะคือภาษาแหละครับช่องว่างในความว่างมหัศจรรย์มากครับเชิญครับที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะที่ว่ามันไม่มีความคิดในช่องว่างนั้นเลยใช่ไหมคะมันหมายความว่ามันไม่มีความหมายอยู่นั้นเลยใช่ไหมคะไม่มีม
ไม่อภัยหยุดคำว่าไม่มีความหมายใช่ภาษาพูดได้ตรงนี้ภาษาคือไม่มีความหมายถูกต้องตามภาษาโอเคไหมครับทีนี้มาอีกทีนึงถ้าหากว่าคำว่าความรู้สึกอันนี้มันเกินกว่าภาษาเพราะฉะนั้นตอนนั้นต้องแตกความรู้สึกให้ได้จึงจะเข้าใจในสิ่งที่พูดคำพูดต่อไปนี้สิ่งที่มันไร้ความรู้สึกเห็นไหมครับภาษาอีกช็อตหนึ่งความรู้สึกอีกอันหนึ่งความรู้สึกมันจะเกินกว่าภาษาเกินความรู้สึกก็คือ unconscious พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยตรงนั้นนะผมได้ตรงนั้นมาครับผมถึงนี่คือความไม่เหมือนใครและผมก็เชื่อมันในเกินส่วนตัวมันเป็นประโยชน์ของใครๆทั้งนั้นเอาเถอะถ้าคิดว่าลุงงอกเป็นที่พึ่งทางด้านสติปัญญาก็พยายามเก็บคำแต่ละคำเอาไว้ในการพูดจาแต่ละครั้งก็คือภาษาพ่อขุนเราแต่ละคำมันจะเป็นรหัสนะท่านเป็นทำไมก็ตามที่มันจะปิ้งของมันเองครับมันถึงยุคของมันครับแค่เดินสะดุดก้อนหินแป๊กเดียวเองนะบอกแค่ก็ได้มันจะนึกถึงภาษาผมได้ไอ้ความเจ็บเดินสะดุดก้อนหินปิ้งนั่นนะครับมันจะนึกถึงภาษาผมได้เพราะเวลาผมพูดเข้าหูสื่อใจสมองมันทึกเรียบร้อยแล้วครับสมองท่านบันทึกเรียบร้อยแล้วถ้าท่านคิดตามนะโอ้โหนี้เลยในนี้นะฮะถ้าผู้ใดก็ตามที่ไม่คิดตามผมนะครับผมเสียใจแทนนะฮะเพราะผมไม่สามารถที่แกนท่านได้ความรู้สึกอันนี้ที่ผมมีอยู่อยากแค่เก็บทุกคำถ้าทุกคำไม่ได้ก็เอาคีย์เวิร์ดสักหนึ่งคีย์ก็แล้วกันหนึ่งประโยคเอาเก็บกันบ้างเอาหนึ่งประโยคอย่างเช่นประโยคที่เมื่อกี้เนี่ยอันนี้เขานะระหว่างผมกับเขาเท่านั้นเองนะเป็นประสบการณ์ตรงของเขาแปลว่าเป็นข้อมูลของเขาหรือเป็นดาต้าเบสของเขาที่เขามีกับผมเนี่ยแน่นอนมันแชร์กันมากี่ปีแล้วประมาณ17 ปีจะเป็นการพูดการจาจะเป็นข้อหัวเขกหัวบ้างจะเป็นช่วยการรักษาเยียวยาในเรื่องสุขภาพร่างกายด้วย17 ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่น้อยนะบอกให้ทราบครับไม่ใช่น้อยนะกว่าเขาจะมาได้ผลอีกอันหนึ่งออกมาว่าไอ้แค่ไฟแช็กไปจุดเตาแก๊สเนี่ยมันหมดแล้วอะแล้วจะไปจุดได้อีกใช้ได้15 วันประมาณนี้นี่คือของเขาอยากจะให้เข้าใจในสิ่งที่เล่าให้ฟังเพราะว่าผู้ฟังคือผู้ได้ที่ว่าคนที่พูดมันมีน้อยเห็นไหมครับคนที่ตอบสนองว่ามีแน่ๆเขาก็นั่งพูดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเหนือกว่าทุกอย่างครับเหนือกว่าทุกเรื่องถ้าหากว่าเป็นเรื่องศาสนานะครับผมไปอเมริกาทุกวันอาทิตย์ไปบวชวิหารก็คนไทยนี่นะครับก็มายืนเล่าประสบการณ์ให้ฟังในเรื่องของพระเจ้าอะไรต่างๆนาก็ประสบการณ์กันไอ้ผู้ฟังก็ฟังไปใช่ไหมผู้ฟังก็ฟังไปไอ้คนที่เป็นโต้โผที่เป็นหัวหน้าทีมหรือว่าหัวหน้าหน่วยนั้นหัวหน้าสถานที่ตรงนั้นนักบวชก็เล่าง่ายๆดีโอเคไหมก็กลางแล้วกลางโพยแล้วนึกออกไหมกลางไปเบิ้ลแล้วนึกออกไหมเอาข้อไหนวันนี้ไหนครับก็เอาข้อไหนวันนี้ปุ๊บอ้าวคนที่มีประสบการณ์ต้องมายืนเล่าให้ฟังแบบนั้นนะครับเห็นไหมครับยืนเล่าให้ฟังถ้าผมวิเคราะห์พวกนี้นะครับอ๋อเขาเผยพระศาสนาโดยวิธีนี้วิธีนั้นโอเคไหมทางหน้าพุทธศาสนาก็คือเทศให้ฟังไงแบบเดียวกันเทศให้ฟังแต่ไม่มีไดอะล็อกที่จะมายืนเล่าให้ฟังทางพุทธเราจะไม่มีแบบนั้นใช่ป่ะรู้นะที่ประธานมามีแต่คฤหัสถ์นั่งฟังพระสงฆ์เทศโอเคไหมครับแต่ผมไม่ใช่พระสงฆ์ที่นี่เอาเห็นไหมครับมันจะต่างสถานภาพกันมาถึงก็เนี่ยแชร์ประสบการณ์ตรงเนี้ยผมใช้คำว่า data base ใช่ไหมแล้วก็ได้รับผลก็ขอให้เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่เล่าให้ฟังในแต่ละช็อตแต่ละชุดใช่นะแล้วไปใช้ว่าท่านอยู่ในบทไหนที่ผ่านมาชีวิตจริงไหมครับใช่ไหมก็จะมองเห็นเองพิจารณาได้เองข
องตอบกับสิ่งนั้นได้เองเหมือนกับว่ามันถึงตรงนี้ก็โอเคลุงออกมาเยอะแล้วฟังก็แปลว่าสรุปสิ่งต่างๆที่ท่านเคยเจอมานั่นแหละสรุปให้แทนท่านนั่นแหละครับเพราะว่าผ่านมาท่านไม่เคยฉุกคิดในสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่บัดนี้พอได้ยินปุ๊บท่านก็ฉุกคิดย้อนหลังไปได้มันก็จะเข้ากันได้มันไม่หายหนีไปไหนหรอกครับเข้ากันได้นานๆก็ขอให้ยึดสิ่งนี้เป็นแกนเอาไว้หน่อยครับแล้วมันจะไม่เสียของไม่ว่าท่านจะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรที่มันผ่านมากับการที่มาได้ฟังในตรงนี้แปลว่าเป็นสรุปอะไรต่างๆนะมันจะลากดึงเป็นเส้นโยงให้เองนะครับมันจะไม่ขาดตอนนั้นก็มาต่อเชือกให้นั่นแหละครับโอเคนะครับประสบการณ์ตรงท่านยังไงแบบไหนเหมือนกับมาต่อเชือกต่อเชือกล่ามช้างให้มันโยงไปยังสู่เป้าหมายของถ้าเป็นศาสนาอื่นก็คือเข้าสู่พระเจ้าก็เป็นชาติสุดท้ายว่าไปส่วนทางนั้นพุทธศาสนาก็เป็นชาติสุดท้ายเข้าสู่พระธรรมหรือเข้าสู่พระนิพพานก็ชาตินี้นะครับชาตินี้ก็แปลว่าอายุที่ท่านมีอยู่นี่แหละครับตั้งเป้าเลยนะเอาอะไรปากทงขอเป็นชาติสุดท้ายเลยอย่างเงี้ยก็แน่นอนถอยรางวัลหนึ่งเก้าต้องทำดีหนีชั่วต้องรู้ดีรู้ชั่วแยกดีแยกชั่วให้ได้เราไม่เอาผิวผิดถูกผิดเรื่องคนอื่นเขาถูกผิดขอให้เกิดการทะเลาะกันจะไม่ให้ดีครับดีชั่วมีคำว่าผสมผสานโอเคไหมดีกับชั่วเป็นจะผสมผสานกันเข้ากันได้ถูกผิดคนละด้านนะให้ดูคนอย่างเราต้องไม่เอาถูกผิดเข้ามาเป็นตัวตัดสินโอเคไหมครับจำเป็นหลักครับนี่เป็นคุณธรรมชั้นสูงนะครับถูกผิดเป็นถูกผิดทั้งหมดโอเคไหมครับชั่วเป็นคุณธรรมชั้นสูงนะขอให้เข้าใจให้ได้ขอให้ซึมซับความดีชั่วให้ได้ความรักสมมติเกิดความดีชั่วได้ไหมดี 5% สูงมากด้วยครับความรักถ้ามี 100% จะสมมติกับดีกับชั่วดี 80 อย่างน้อยต้อง 80 ถ้าหาว่าใครก็ตามที่มีคำว่าความรักอะไรก็ได้ความรักแมวแล้วก็ทำดีกับแมวถึง 80% โอเคไหมความรักของใช้ดูแล้วสาธารณมของใช้นั้นถึง 80% ในความรักพยายามออกให้ได้ครับความรักผมบอกว่าเราเลิกพูดกันดีไหมคำว่าความรักเราใช้คำพูดใหม่ดีไหมไม่เกลียดดีไหมถ้าเราไม่เกลียดแมวใช่ไหมก่อนไม่ได้ทั้ง 100% เลยแมวนะครับมันจะต่างกันอย่างนิดเดียวคำว่ารักกับคำว่าไม่เกลียดลองคิดให้ดีๆยังไม่พอยังมีคำว่าต้องไม่รังเกียจอีกนะมันมีอีกชั้นนึงไม่รังเกียจด้วยเขาไม่รังเกียจผมทำให้เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ผมจะไม่รังเกียจใครสักคนเดียวทำเดี๋ยวนี้ก็ได้ลองไหมล่ะลองฟังก่อนก็ได้ไปเนี่ยทั้งห้องทั้งหมดออกไปเลยนะผมก็ผ้าเช็ดเท้ามารองไว้ตรงนั้นดินท่านก็เหยียบผ้าเช็ดเท้าหมดแล้วมานั่งเรียบร้อยเพราะผ้าเช็ดเท้าผมมาคุมหัวผมได้สบายเลยเดี๋ยวนี้ยังทำได้ด้วยแปลว่าไม่รังเกียจผมได้ทั้งได้สบายนะให้ดูยังไม่พอผ้าเช็ดเท้าที่ว่านั้นสะบัดฝุ่นออกไปซะก่อนโอเคไหมแล้ววางแล้วท่านก็เหยียบเอาผ้าเช็ดเท้ามาจุ่มน้ำผมกินน้ำดื่มได้ทันทีได้ทันทีเลยนะอันนี้คือคำว่าไม่รังเกียจไม่รู้คนไม่หัวใจมันทำได้เลยไม่พูดเล่นๆนะไอ้ลูกงอกเนี่ยฮะก็ใช่กางเกงในของท่านทุกคนเอามาเลยใส่หน่อยจริงมันจะมีหาอะไรล่ะครับเพราะมันมีช่องว่างกั้นอยู่ผมพยายามบอกว่ามีช่องว่างกั้นอยู่มันมีช่องว่างกั้นใช่ไหมอะไรก็ได้มันจะมีช่องว่างมันมีเส้นว่างกั้นอยู่ทุกอายุทุกอย่างในส่วนตัวผมเพราะมันจึงไม่มีผลกับทางด้านผมเข้าใจไหมครับโอเคไหมคำว่าเส้นว่างในช่องว่างหรือไม่มีผลทั้งสิ้นมีปัญหานั้นก็เคยที่บอกว่าอยากให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจในส่วนพวกนี้ให้มากๆเข้าไว้ในชีวิตจริงที่มีจริงทุกวันนี้ส่วนการประกอบอาชีพก็ประกอบอาชีพกันไปตามเกิดตามมีใช่ไหมล่ะใครสะสมแรงต่างๆก็ทำไปตามเรี่ยวแรงที่มีอยู่ค
คนไหนที่รับมรดกตรงเข้ามาจากบิดามารดาก็สืบสานไปอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอย่าให้เสียของก็มีอยู่แค่นี้ครับในการดำเนินชีวิตของทั่วๆไปผู้พ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ทำให้ก็สอดแสวงหาเองทำนั่นเองนะมาฟังลุงบอกก็เชื่อว่าได้ปัญญาพวกนี้ไปผมก็พยายามที่จะฝ่าผ่านอากาศไปบ้างฝ่าอากับกิริยาไปบ้างหลายรูปแบบผมได้จัดตัวให้บ้างประมาณแล้วแต่ว่าเป็นเด็กเล็กเด็กโตก็ตามที่ได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่าของผมมาตลอดเวลาเป็นเวลาหลายปี20กว่าปีมาแล้วก็ยังรักษาเนื้อผ้าเดิมๆอยู่ผมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องนี้ไม่เปลี่ยนแปลงผมจะรู้ตัวว่าผมไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นเวลาผมอยู่นิ่งๆถ้าผมไม่นิ่งถ้าผมทำหน้าที่ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้าผมนิ่งนั่นก็คือต้องขอผมต้องขอไว้นิ่งๆเพราะว่าผมจะดูผมจะในภาวะผมแม้ว่าผมจะนั่งคุยกับท่านสามสี่คนแต่ผมตาผมมองนู่นเนี่ยเอาจะว่าอะไรก็ว่าไปทำนองนี้ท่านจะไม่เสียรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่กันเออแต่ที่ท่านพูดมาเนี่ยผมว่าผมฟังทุกคำเลยคือมันเหมือนกับคนจะแยกประสาทได้ง่ายๆได้เห็นต่อได้ทันทีด้วยนี่เนี่ยมันปกติแยกได้ระหว่างหูกับตาครับมันแยกได้โดยฉับพลันอะไรอย่างนั้นเข้าใจไหมลองหัดเป็นคนอย่างนี้ดูครับจะมองใครมองด้วยสายตาก็น่าจะพอไม่ต้องหันไปทั้งโตอย่างนี้หันไปตัวนี้โอเคที่เป็นเรื่องๆราวๆไปจริงจังแล้วเว้ยถ้าฉันมองตาเธอเธอมองตาฉันจริงจังแล้ววะอย่างเงี้ยนี่แหละครับมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเนี่ยผมจะไม่ให้ใครมองตาผมแต่ก่อนนะประมาณ15-20ปียุคเกียรติกายที่นี่ก็ยังมีฮะตอนต้นยังมีอยู่ผมไม่ให้ใครมองตาผมแล้วผมก็ไม่จ้องตาใครครับพ่อผมอะไรกลัวเขาใช่ไหมผมไม่เคยกลัวใครนะเรื่องตาผมจะจ้องใครผมไม่เคยกลัวพนุษย์นะให้ดูแต่ผมไม่ทราบเลยเกรงว่าท่านได้จ้องตาผมท่านจะคิดไม่ดีกับผมนั่นเองผมเกรงไม่ตรงนะผมเกรงตรงนะมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่าจะมาแพ่งตากับผมเนี่ยผมไม่หลงใครอยู่แล้วนะถามว่าท่านเป็นคู่ต่อสู้ผมหรือเปล่าถ้าหากว่าท่านเป็นคู่ต่อสู้ผมจะมองไปทำไมผมจะรู้มนุษย์ที่มีข้อต่อสู้ผมจะรู้นะครับถ้าผมแสดงบทของผมน่าจะตายหาเลยนะแต่ผมไม่ทำง่ายๆผมจะรู้เวลาผมพูดแล้วผมต่อสู้ผมจะรู้ผมแน่ๆด้วยแต่ผมก็ไม่เคยแสดงถ้าผมแสดงมาตายหาด้วยผมใช้มาตายหาด้วยดูสิครับถ้าจะป้องกันตัวเองขนาดนี้เพื่อป้องกันอะไรป้องกันเขาขนาดนั้นผมป้องกันอย่างนั้นบอกให้ทราบเอาไว้นะพลังตรงนี้มันเป็นวันก่อนก็ยังพูดผ่านคลิปอยู่นะครับว่ามันเป็นอำนาจที่เหนืออำนาจโดยพระธรรมเนี่ยมันเหนือกว่าอำนาจใดๆที่ทางโลกเขาใช้กันนะครับเป็นเหนือกว่าเหนือกว่าเยอะเลยครับเป็นอำนาจที่เหนืออำนาจไม่ต้องใช้อำนาจด้วยครับโอเคไหมอำนาจนึกออกไหมอำนาจไม่ต้องใช้อำนาจแต่คนที่มาต่อกรปุ๊บเขาจะเรียกข้าของเขาเองนี่ภาษาที่สำคัญอำนาจไม่ต้องใช้อำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งไปนะโยมตอบแล้วถามโอเคกลับนะโชคดีปลอดภัยครับโอเคครับมันเป็นอำนาจโดยพระธรรมถ้าบอกว่าพระธรรมของเจ้าสิ่งเดียวกันก็อำนาจโดยพระเจ้านั่นแหละครับอันเดียวกันโดยภาษาให้เกินเดียวกันโอเคนะมันเป็นอำนาจเหนืออำนาจแล้วมันต้องใช้อำนาจดูสิภาษามันซ่อนกันอยู่ตลอดเลยอำนาจที่ยิ่งใหญ่อำนาจเหนืออำนาจโดยไม่ต้องใช้อำนาจแต่ต่อกรเพียงทำเองเพราะจะถูกลงโทษโดยธรรมชาติของเขาเองเพียงทำเองเราไม่ทำหาอะไรเลยเล่าให้ฟังเฉยๆนั่นเชิญครับ
ียงดังหรือกระซิบบางกล้องครับบางกล้องเขาจะคิดไม่ดีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดแต่มันไม่ได้ส่งผลให้คนอื่นมีจะส่งผลให้ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องแบบไม่ใช่คิดซีสว่าคิดอะไรไปแบบอยากคิดอะไรก็คิดได้สิคะถ้าอย่างนั้นคิดจะเดือดร้อนเองนะฟังให้ดีนะครับผมคิดไม่ดีกับมนุษย์เดี๋ยวผมคิดจนกระทั่งสุดไม่ได้ใช้คิดเช่นผมยกตัวอย่างนะผมเป็นสัตว์ตัวผู้เนาะกับสัตว์ตัวเมียมันใกล้กันได้ที่ไหนเล่าโดยธรรมชาติของมันนะโอเคนะผมก็คิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลมาไม่รู้กี่คนอ้าวแต่ถามว่าเขาเสียหายไหมไม่มีทางเสียหายได้เลยใช่ไหมครับแต่ผมรู้ดีว่าเมื่อคิดไปแล้วเขาไม่เสียหายแล้วคิดไปตำหาทำไมวะเนี่ยมันก็มาลงติดตัวเราเหมือนกันครับถ้าคิดไม่ดีกับใครที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับแล้วจะคิดไปทำไมล่ะเพราะมันจะมาลงติดตัวใช่ไหมครับถ้าคิดไม่ดีกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จริงก็มีคำสอนในพุทธศาสนาก็มีคำสอนนะครับว่ากับพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์คู่แรกเป็นสมมุติพระอรหันต์เท่านั้นคือคนที่เป็นพ่อกับแม่เสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์คู่แรกเสมือนหนึ่งแต่ไม่ใช่พระอรหันต์ตัวจริงเสียงจริงนะครับอธิบายความเป็นพระอรหันต์ของพ่อแม่หนึ่งเขาทำให้เรามาเกิดยอมรับไหมว่าเราคือสัตว์ประเสริฐก็แปลว่าพ่อแม่ความประเสริฐมากให้เราเกิดเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายตัวนี้ล็อกไว้ก่อนเป็นภาษาล็อกไว้ก่อนโอเคนะต่อมาเมื่อเวลาเกิดเขาก็ดูแลเรามาตลอดแต่ว่ามันเป็นวันบายวันเช่นแม่เขาดูแลเรามาตลอดแต่ในเรื่องความเป็นแม่ยังไม่พอนะยังให้กินน้ำนมให้ต่างหากแต่บอกก็เป็นหน้าที่ของแม่มันก็โอเคนะถ้าไปแค่เดี๋ยวด้านนึงมันเป็นหน้าที่ของมึงนี่ว่าคนแบบว่าคนจันไรอ่ะมันคิดอย่างนั้นโอเคไหมเออผมมึงทำให้กูมาเกิดนี่ว่าคนจันไรจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าโดยเนื้อหาจริงๆนะฮะยอมรับไหมต้องเกิดต้องยอมประโยชน์แล้วต้องยอมรับกันว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแล้วยอมรับไหมคำนี้ว่าเราคือสัตว์ประเสริฐถ้ายอมรับคำนี้เป็นคำที่สองก็คืออ๋อพ่อแม่เขานำความประเสริฐมาให้เราเกิดเป็นมนุษย์เห็นไหมมันไม่ได้หักล้างกันนะมันเสริมกันนะสองคำเนี่ยใช่ป่ะมันเสริมกันนะต่อมาเกิดแล้วเขาก็เลี้ยงดูปูเสือมาให้เราเติบโต
มันสามนะโยมสามแอคชั่นนะต่อกว่าเราตีป้าแข็งทำเองกินเองได้หาเองได้เห็นไหมก็เอาสามช็อตที่ว่านั้นน่ะมารวมสิครับว่านั่นคือคุณของบิดอนมารดาจึงเทียบกับเสมือนหนึ่งเป็นพระอรหันต์นี่เรากับแม่พ่อเราแต่พระอรหันต์เขาโดยรวมน่ะ 8,000 ล้านคนหน่วยเวลาพระอรหันต์โอเคเขาคิดอย่างนั้น 8,000 ล้านคนได้รับประโยชน์จากพระอรหันต์พุทธบริษัทสี่ทั้งหมดได้รับประโยชน์จากพระเจ้าพระองค์เดียวอย่างเงี้ยเห็นไหมกรอบความคิดมันต่างกันเยอะเห็นไหมงั้นจึงเนี่ยพระรานก็จะทำหน้าที่ตรงนั้นจริงพระรานแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าเหนือกว่าอื่นใดรองมาก็คือพระรานทั้งหมดนั่นแหละครับนั่นคือตัวจริงเสียงจริงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่คิดแบบวันบายวันนะฮะบันไดก็แชร์กันแบบฟิลลิ่งความรู้สึกเมื่อตอนต้นกับผมยกมือขวาท่านก็ขวาเหมือนกันซ้ายผมจะเป็นขวาท่านเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้หาหน้ากระจกกระจกมันน่าดูนะให้รู้ว่าเอาไปส่องกระจกดูจับหูขวามือขวาจับหูขวาเนี่ยในกระจกเป็นซ้ายนั่นน่ะไอ้แค่ตัวเองเอากระจกมากั้นมันก็โกหกตัวเองแล้วมันก็ผิดเซนส์เข้าไปแล้ว เคยไหมครับตัวเนี้ยทีนี้ยังไม่พอนะครับผ่านกระจกเนี่ยนิมิตภายในอ่ะ เห็นตัวเองเห็นหน้าตัวเองเห็นไหมครับสมาธิมันเห็นตัวเราเองเห็นใบหน้าตัวเองแน่นอนใครถือโอกาสนะฮะอย่าตอบผิดนะครับฟังนะฮะคนไหนทำสมาธิได้เห็นใบหน้าตัวเองยกมือขึ้นสิครับมีไหมฮะหนึ่งสองเอาหนึ่งสองสามเห็นไหมสามท่านสามคนไอการเห็นหน้าตัวเองเนี่ยถามว่ามันคืออะไรมันจะมีตัวคอนเฟิร์มอีกอันนึงเห็นก็คือเห็นทั่วไปไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มเลยแต่ถ้าคอนเฟิร์มปุ๊บขนลุกจ้ากเลยครับนั่นคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันสุดยอดขนลุกจ้านะครับมันเป็นปิติขนลุกมันก็มีส่วนในร่างกายร่างกายทั้งหมดมีอยู่100ส่วน 100% ขนลุกแค่ช่วงแขนขนลุกแค่ช่วงขาขนลุกแค่ช่วงท้องแต่คนชื่อนี้ลุงออกลุกทั้งหมดเลยครับแบบรู้สึกตัวเห็นไหมครับมันต่างกับท่านที่เคยเห็นตัวเองไหมในหน้ากับความรู้สึกพูดอย่างนี้ของผมมันทั้งตัวเลยนะของผมมันคอนเฟิร์มทั้งทุกเซลล์ในร่างกายผมนั้นร่างกายผมเนี่ยถึงบอกว่ามันจะอยู่อีกนานไงฮะ200ปีผมยังเหมือนยังน้อยไปนะเนี่ย200ปีผมทุบทิ้งเอาไว้เฉยเห็นหน้าตาอย่างนี้นะคอยดูให้ดีๆอันนี้มันเพิ่งเข้า75ปีไม่กี่เดือนเนี่ยใช่ไหมครับจะบอกให้ทราบว่านี่คือมันบอกก็รู้ว่าโอ้คนมีศีลนี่จะสามารถรักษาตัวเองได้ก็เป็นความจริงบอกก็รักษาตัวเองได้มาตลอดใช่ไหมยังไม่พอก็รักษาผู้อื่นได้แต่งงานก็ทำให้ดูอยู่ก็สิ่งที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็ลองทำดูครับมันถึงยุคครับจะพูดมาอย่างนี้เพราะว่ามันถ้าไม่ใช่ยุคมันผมก็ไม่กล้าแสดงบทบาทนี้ออกมาที่พอแสดงบทบาทนี้มาก็ใช่ว่าจะมาไปกบเกลื่อนใครแล้วมันจะไปเบรกไปบ้าใครมันก็ไม่ใช่นะมีแต่พยายามจะหาวิธีให้ท่านทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติตรงนี้นั่นมายกขึ้นมาในสิ่งที่มันดีงามขึ้นมาให้มันสมเหตุสมผลของการเป็นมนุษย์ทุกวัยประมาณนั้นครับก็อยู่ในเกณฑ์พวกนี้นะฮะในการที่ฟังผมมันก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์พวกนี้นะครับมันไม่น่าจะไปทางด้านอื่นเท่ากับเท่าใดหรอกใช่ไหมครับโอเคนะพอได้นะมีคำถามมีไหมครับข้อสงสัยเชิญครับเอาอะไรผมเดินมาหาดีกว่าเพราะมันอยู่หน้ากล้องมาตัวกล้องก็มาเชิญครับเชิญครับถามว่าคนที่มีฌานสูงขึ้นจะมีพลังงานบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นใช่ไหมอ๋อมีแน่นอนครับเชิญนั่งครับฌานนะฮะ คำว่าฌานมันเป็นหนึ่งในจิตใจนะครับท่านบอกให้ทราบไว้นะครับหนึ่งจิตใจนี้มันแปลว่าฝึกเอาไม่ได้
ว่าคืนนี้อยากได้ฌานไปนั่งไปนอนทำไมให้ได้ฌานไม่มีทางได้เด็ดขาดอยากมีคำว่าอยากปุ๊บจะไม่ได้เลยเพราะคำว่าอยากมันแปลคำว่าตัณหาคำว่าอยากมันแปลว่าตัณหาในสายพุทธศาสนาคำว่าอยากจะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยปิดประตูเลยนะครับไม่รู้ไว้เพราะฉะนั้นที่ผมนำพาเนี่ยมันเพียงแค่เอาความเข้าใจเข้าไว้เออฟังให้ทันตามไม่ทันเอาความเข้าใจไม่ใช่ความอยากเห็นนะเอาล่ะฌานมันเป็นหนึ่งในจิตตามีอยู่4ข้อต่อไปนี้ยุคสมัยนั้นมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรพระพุทธองค์สอนเรื่องของกรรมแล้วก็วิบากกรรมก็ถามว่ากรรมเกิดได้อย่างไรต่อต่อมาก็คือเรื่องฌานนี่นะครับฌานอภิญญานี่นะครับพระพุทธองค์ยุคสมัยนั้นก็พุทธศาสตร์เนี่ยศาสตร์พระพุทธองค์ก็คือสอนเรื่องพวกนี้เรื่องฌานเรื่องอภิญญาอะไรต่างๆนานาสารพัดเนี่ยครับแต่ในการสอนณวันเวลานั้นพระองค์ไม่ได้พูดตรงนั้นเลยนิดเดียวก็ไม่มีพระพุทธองค์จะมีศิลปะชั้นสูงมากในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระองค์มีอยู่ผู้ฟังจะไม่รู้ตัวหรอกว่ากำลังจะยับอะไรให้แต่เวลาฟังแล้วต้องคิดตามเพราะมันภาษาไม่ใช่ภาษามนุษย์หรอกเนาะอยู่ๆก็หลุดป๊อกแป๊กขึ้นมาเองพระหลานทั้งหมดที่ผลิตมาได้เนี่ยจะได้มาเรื่องอะไรหรอกนะครับคือพูดคุยกันมันจะมีรหัสของมันเฉพาะในการที่จะ get into ภาษาที่พระเจ้าสื่อสารออกมาเนี่ยมันจะมีรหัสมันโดยเฉพาะเลยครับเนี่ยรหัสตรงนั้นจะมีการคุ้นคิดสมมติว่าคุยกันเย็นนี้พระพุทธเจ้าเป็นประธานคุยกันเรื่องอะไรก็เสียอ้าวอย่างเช่นท่านมีปัญหาถามมาเงี้ยอย่างเช่นเมื่อกี้เรื่องของแก๊สเนี่ยก็เรื่องของแก๊สมาอธิบายกันไปคนที่นั่งฟังก็ฟังตามจะได้รหัสไหมสองคนคุยกันเมื่อกี้เนี่ยถ้ารหัสก็ถือว่าโอเคจะไม่ใช้ต่อได้แบบเขาอย่างเงี้ยโอเคนะกลับมาถึงฌานทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้ทำไมมันถึงไม่ได้เพียรเอาไม่ได้พยายามไม่ได้ฝึกเอาไม่ได้แล้วทำไมถึงพูดได้ทีนี้เอามันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนพูดทีนี้เอาเห็นไหมครับหน้าวันนั้นก็พระเจ้าเป็นคนพูดหน้าวันนี้ลุงหงอเป็นคนพูดถามว่าลุงหงอคือใครทีนี้เอาอ่ะมันก็ย้อนกลับคืนไปคืนมาเนี่ยเป็นใครอย่าไปสนใจมันหน้าไอ้หงอกเนี่ยอ่ะมันก็เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของมันเองนั่นเองเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของลุงหงอกก็เท่านั้นเองคิดอยู่แค่นี้เห็นไหมเอาล่ะฌานต่อเมื่อมันคิดเอาไม่ได้พระพุทธองค์มีคนถามน้อยพออย่าเลยมันไกลตัวมันไกลตัวพระองค์ยังเลนยังโดยพระพุทธองค์เนี่ยอย่าลืมนะครับมองทะลุนะบอกให้ก็เลยพระองค์มีตาเป็นทิพย์หูไปพยายามพูดจังมองเข้าไปอะไรมันจะโปร่งใสไปซะทั้งหมดแล้วมีหูเป็นทิพย์ด้วยนะครับคนได้ฌานเนี่ยมันได้หูทิพย์ตาทิพย์ยังไม่ได้ตอบเรื่องฌานชัดเจนนะครับแต่เรื่องฌานอยู่นะครับมันได้ตรงนี้โอเคนะพระองค์เล็งเห็นแล้วว่าไอ้ข้อสงสัยที่คำถามเนี่ยมันดีแล้วแต่เมื่อเวลาตอบแล้วเนี่ยแล้วจะได้อะไรไหมเนี่ยระวังเซอร์มากกว่าเดิมนะเว้ยข้ออะไรรู้ไหมมันจะโง่มากกว่าเดิมด้วยเพราะวาจาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์โอเคไหมครับถ้าบอกว่าถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรณวันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ตอบก็คงจะรอใครสักคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังคนนั้นก็น่าจะเป็นยืนพูดตรงนี้แหละมันเกิดเองโว้ยเห็นไหมครับโลกนี้เกิดได้เกิดเองกรรมก็ได้ไงก็ได้เหมือนกันละวะเห็นไหมครับแล้วรู้ได้ยังไงทีเนี้ยเรื่องฌานนะลุงงอเล่าเรื่องฌานให้ชัดที่สุดในแผ่นดินนี้เอาพ
พราะฌานนี่มันมีมายังไงทีเนี้ยมันเป็นการสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติครับสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติชาตินี้เพียงแค่รู้จักคำว่าดีกับชั่วให้ได้ให้ชัดทำดีแล้วชั่วเป็นคำสอนอันว่าอะไรท่านมันมาข้ามทางทำดีแล้วชั่วทำให้สงบทำจิตให้ผ่องใสคงจะไม่มีคำว่าสะอาดด้วยซ้ำไปนะข้ามสะอาดไปเลยตรงนั้นนะทำดีแล้วชั่วทำใจสงบใจสงบคือใจอุเบกขาจำด้วยครับมันจะเกิดภาวะนั้นขึ้นมาเองแน่นอนพระพุทธองค์พูดกับพระอรหันต์ทั้งหมดพระอรหันต์เขาได้หมดแล้วที่ว่าเนี่ยไปออกไปทำหน้าที่ไปสั่งสอนใครก็ว่ากันไปเจอหมาสั่งสอนหมาว่าเอ้ยหมาเอ้ยทำดีหนีชั่วนะโว้ยเจอควายทำดีหนีชั่วเว้ยเจอไอ้หมาก็ต้องพูดอย่างนี้เจอไอ้ควายก็พูดแบบเดียวกันโอเคไหมครับคำว่าไอ้มาแล้วฮะโอเคไหมครับนั่นคือเป็นโอวาทปาฏิปฏิโมกข์กว่าท่านเป็นภาษาประโยคสุดท้ายในวันมาฆบูชาที่จะออกไปทำหน้าที่สั่งสอนผู้คนเจอหมาเจอควายเจอมนุษย์มนุษย์หญิงชายต่างกันก็พูดไม่ได้ตลอดเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่านั่นคือพระหลานเข้าไปทำงานเขารู้ได้ไงง่ายๆบอกแล้วพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อย่างรู้ด้วยญาณด้วยฌานสมาบัติพระองค์มีตาเป็นทิพย์มีหูเป็นทิพย์จึงสามารถซีเล็กมนุษย์ต่อหน้านั้นได้แม้กระทั่งแดดหรอกคำสองคำเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าโอเคมึงปล่อยได้ปล่อยทันหน้าทีเป็นอย่างนั้นพอได้นะคำพูดอย่างนี้อีกครั้งนึงครับญาณหรือฌานเนี่ยมันได้ประการสั่งสมเข้าพระองค์ชาเพราะฉะนั้นมนุษย์พันอย่างนี้ต้องบรรลุธรรมอย่างต่ำก็ต้องเป็นปัญญาวิมุตติมีคุณสมบัติอยู่3อย่าง1จะต้องมีตาเป็นทิพย์จะมองหาอดีตได้หมดของตัวเองซึ่งมันจะไปรู้เผ่าพันธุ์ตัวเองจะรู้เรื่องกัมมุนาวัตติโรโกการเกิดเป็นทุกข์แปลว่ารู้จักตัวเกิดตัวเองถ้ามาถึงอัตแปรนูแรกๆเล็กนิดเดียวนะครับแต่ต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้มันถูกปากบังคับเห็นไหมฮะมีตาเป็นทิพย์ทรนติจะรู้อดีตตัวเองได้แน่นอนมนุษย์พันธุ์อย่างนี้ก็ต้องอยู่ในบริบทที่ทำมาหากินในลักษณะทำดีหนีชั่วแหละครับเห็นไหมมันถึงจะมีโอกาสได้อย่างนี้มาข้าวมะลิครับเอามาแล้วรับทราบครับลูกสาวคนโตฝากมาโอเคเข้าใจหมดแล้วฟังให้ดีนะเอาคำพูดคำนี้ไปบอกกับลูกสาวคนโตว่าหมอบอกว่าเอามาถ้าหนึ่งกระสอบคูณกับไปอีกเกินกว่า500กระสอบโอเคนะครับฝากคำพูดไปหาเขานะโอเคครับไปโอเคตีนี่อะไรไหมตีนี่ฝากมาโอเครับทราบครับวันนี้มีสายบาทนี่ไงนี่สายบาทเนี่ย วันนี้เป็นบาทแล้ว โอเคครับแข็งแรงทนทานปลอดภัยกลับโอเคจบครับนะไปต่อนะไปต่อนะครับท่านเรื่องฌานนะครับยังไม่จบเนี้ยพอเวลาแม่นอนนะมันต้องมีคำว่าทำดีแล้วชั่วฮะเป็นหลักเลยนะครับมันต้องรู้ดีรู้ชั่วแยกดีแยกชั่วได้คิดดีคิดยังไงสอนกันมากี่พันปีแล้วครับคิดดีพูดดีทำดีคิดดีคือคิดบวกส่วนมากแล้วอยู่ในตลาดส่วนคิดบวกคิดบวกคิดดีคิดบวกคือคิดยังไงเขาสอนกันให้คิดบวกคิดบวกลุงงอบคนละขั้วเลยคิดลบแม่งเลยก็คือคิดไม่ดี
ฝึกการคิดไม่ดีให้มันหมดอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างจากนางสาวจักรวาลผมคิดไม่ดีเขาทุกแง่ทุกมุมแหละแต่เขาเดือดร้อนไหมเนี่ยคิดไปกี่คนก็ไม่มีใครเดือดร้อนที่ว่านั้นน่ะมันก็รู้ตัวเองแต่คิดแต่ผ่าทำไมวะเนี่ยเห็นไหมเรียกว่าคิดจนสุดความคิดเห็นไหมเห็นไหมซึ่งไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครก็ด่านึกจะสนุกก็ไปคุกเข่าเอาช่อดอกไม้ไปขอสาวคุกเข่าเออผู้หญิงมันก็แน่นะไอ้แค่ขอเนี่ยไอ้มันยอมกันไหมสาวจักรวาลเออคนไทยเราก็ทำกับใครได้เหมือนกันนะพวกเราพูดไทยรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะมีใครรู้เรื่องมันที่ผมพูดเนี่ยใช่ครับมีไหมฮะสวยทั้งห้องไม่รู้เลยเลยอะไรกันมันมีนักกีฬาคนหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวตีนะโอเคไหมครับเออในระหว่างเขามีชื่อเสียงระดับ3ระดับ4ของโลกยังไงเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมฮะเขาก็รู้กันว่าเออเด็ดดังทั้งด้านสังคมก็รับได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็นางสาวจักรวาลหรือเปล่าไม่ทราบโอเคนะอันนี้ก็นักกีฬาชั้นหนึ่งเหมือนกันฮอตทีน่าดูไหมเทนนิสฮอตทีน่าดูไอ้แค่ช่อดอกไม้ช่อเดียวไปนั่งคุกเข่าแค่นั้นเองขอแต่งงานด้วยแล้วมันก็เยสทีเดียวมันก็ไวเหมือนกันนะชุดท้ายเป็นไงนะวันนี้ตอบข่าวอย่าพูดต่อใช่ไหมครับตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองที่เราเห็นนั่นน่ะพูดแล้วมันก็จะกลายไปนินทาการเรผู้คนให้มันเหมือนเทน้ำแต่มันมีในกรอบของสังคมบ้านเมืองเราแน่นอนว่าเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นเพศแม่ที่เคารพอย่าไปหลงคารมศัตรูผู้เป็นอันขาดมันทำได้ทุกเรื่อง ทำได้ทุกเรื่อง โอเคไหมเข้าใจนะแล้วบอกลูกบอกหลานทุกคนด้วยครับว่าลูกหลานใครที่เป็นเพศแม่สั่งสอนไว้ก่อนเลยว่าอย่าไว้ใจอย่าไปไว้ใจสัตว์ตัวผู้มันจะมาหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นยืนพูดตรงนี้แหละเอามันอย่างนั้นเลยดีกว่าจานคุณเดียวไม่ได้เป็นเดี๋ยวทีนะเอามือมาเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับก็อยากจะเล่ากับพวกนี้ให้มันชัดๆให้ฟังโอเคคิดดีคิดบวกเขาสอนกันมาตั้งแต่ตะวันตก NLP ยังไงเนี่ยเฮ้ยใช่ป่ะ LP NPL ฮะ NPL NLP ถูกป่ะอาจารย์ NLP เนาะโอเคนะนั่นแหละฮะก็เลยองค์ความรู้องค์ความสร้างโง่มาจากตะวันตกนะคนไหนที่เคยไปเรียนอเมริกาคุยกันโอ้โหสามันก็ไม่จบเพ้อกันจังไหลตังด้วยกันจังก็เรื่องเขาหาไหลตังด้วยไหมครับรวยสร้างก็คนหัวแถวมันรวยไปก่อนนะไม่ต่างกับรูปคุณแล้ววะใช่ป่ะกูจะให้มึงรวยสุดท้ายกูรวยกว่ามึงด้วยไอ้หลานเอ๋ยใช่ป่ะใช่ไหมล่ะมันก็ทำนองเดียวกันนะวะถ้าคิดให้มันมาในโซนเดียวกันน่ะบ้านนี้อยู่แล้วรวยกูให้มึงรวยผมจะไปขึ้นบ้านใครผมบอกไว้ก่อนนะมีป้ายพวกนี้อยู่บ้านหรือเปล่าถ้ามีผมถอดทิ้งหมดนะบอกให้รู้ไว้ผมไม่ให้อยู่เด็ดขาดมันเป็นการสร้างค่านิยมให้เด็กไม่ต้องทำมาหากินเลยตื่นขึ้นมาก็สั่งสมไปค่านิยมบ้านนี้อยู่แล้วรวยไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมครับมันคิดอย่างนั้นนะลูกหลานทุกวันเนี่ยใช่ไหมครับใครเจอลูกหลานแบบนี้โอ้โหโคตรเลยโคตรซวยเลยเห็นไหมครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหลวงพ่อคูณก็ใช้ว่าบรรลุธรรมนั่นน่ะเหรอวะนี่ก็ผมไม่รู้เลยไอ้แค่คำพูดคำเดียวไอ้ที่มันอะไร
กิดโรงแรมเลยจะพังอ่ะใช่ไหมคำพูดคำเดียวกูเห็นแล้วมันไม่ล้มหรอกล้มไปแต่ครึ่งอาคารนะกรอบมันเหลือหน่อยเดียวเองกูเห็นแล้วมันไม่ล้มหรอกแล้วกูไปล้มจริงด้วยคำนั้นก็เป็นคำอมตะด้วยภาษาหลวงพ่อคูณนี่ออกไหมครับเป็นอมตะเลยที่โคราชน่ะคำพูดคำเดียวนั่นแหละใช่ไหมฮะอาคารมันเจอกันจังหนับแผ่นดินไหวหรือเปล่าเรื่องอะไรอาคารสร้างไม่ครบวงจรยังไงเนี่ยไม่ครบอะไรของเขาเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็เลยพังไปไอ้ที่มันเหลือหน่อยเดียวเองอันนี้มันไม่ล้มหรอกเท่านั้นก็เป็นจริงก็เลยเป็นภาษาอมตะก็วาจาศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ผมไม่รู้หรือบุคคลนะแต่ผมจะเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องพวกนั้นนะครับมันไม่ดีเพราะว่าท่านเป็นพระสงฆ์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ต้องยกพระสงฆ์ให้สังคมบ้านเราที่ขาดพระสงฆ์ยิ่งหนักนะครับยิ่งหนักเลยครับต้องขอร้องทุกคนนะครับไม่มีพระสงฆ์ไม่ได้โอเคนะยิ่งหนักเลยนะครับเอาไปจะไม่ว่ากันไม่มากกลับมาถึงเรื่องฌานพอยังคือคนที่มีสิ่งนี้นะฮะมันจะไปรู้เรื่องของอดีตบุพเพนิวาสานุสติญาณโอเคไหมคือญาณอย่างรู้เรื่องของพันธุกรรมของตัวเองนะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันก็ตายลำดับทุกสมุทัยนิโรธความจริงสามประการนั่นเองครับแต่ต้องรู้ความจริงสามประการนี่ผมพูดบ่อยมากเรื่องอย่างรู้ผมจะรู้แน่นอนว่าพ่อแม่ผมยังไงอ่ะผมจะรู้แน่นอนว่าปู่ผมพ่อปู่ผมก็เลยใช้คำพูดนี่มันเป็นส่วนตัวก็แล้วกันว่าผมก็คือลูกออกเกิดพร้อมกับพ่อแม่รับได้ไหมเนี่ยไม่มีทางรับได้หรอกยังไม่พอเกิดเพราะกับปู่ย่าตายายของลุงหอกพี่น้องผมไม่เกี่ยวนะญาติโกโหติกาไม่เห็นตัดเลยฮะตอนนั้นเห็นไหมแล้วท่านคือใครเนี่ยก็ไม่น่าจะเกี่ยวเห็นไหมฮะเกิดเองเกิดพร้อมกันแล้วเกิดพร้อมกับโลกด้วยอ้าวไปนู่นเลยนี่คือลุงหอกผมก็ไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะเรื่องนี้ก็เพราะคนที่คิดพูดเช่นนั้นจึงมีความสามารถระดับนี้สองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี้ยเพราะนั้นก็ฟังกันมาประมวลใช่ครับประมวลภาพประมวลเหตุการณ์ด้วยยังไงก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนลุงหอกได้เลยเพราะว่าแต่ละยูนิตมันไม่เหมือนกันแต่ตรวจสอบรหัส DNA มันก็ไม่เหมือนกันทางวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของ DNA โอเคไหมครับนะทางด้านพุทธศาสตร์ก็คือเรื่องของนี่แหละก็คือเรื่องของเผ่าพันธุ์กัมมุนาวัตติโลโกนี่ก็คือเรื่องราวของพุทธศาสตร์เห็นไหมครับอ้างถึงอ้างอิงได้พอสมควรไหมครับที่ว่าเนี่ยเพราะฌานมันจะรู้เองเนี่ยจะรู้คำว่าปฐมฌานทุติยฌานแปลว่าฌานชั้นที่หนึ่งก็แล้วกันหนึ่งสองสามสี่ผมพูดอยู่สี่ขั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุซึ่งแปลว่าสี่ตัดตอนเลยฌานขั้นหนึ่งใครจะไปจำชื่ออะไรตามมันจะง่ายชั้นสองใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมระดับฌานขั้นที่หนึ่งถ้าเรื่องของธาตุคือจะบรรลุธาตุดินถ้าปัญญาต้องระดับพระโสดาบันถ้ามันกลุ่มสามเหตุภูมิจะต้องเรื่องรู้เรื่องเทวดาทั้งหมด6ชั้นเห็นไหมต้องรู้เรื่องเทวดาทั้งหมด6ชั้นที่เขาว่าถ้าเป็นกลุ่มสามเหตุภูมิชัดนะครับเพราะผมจะไปกลัวทำไมเทวดาจะเคร่งหัวมันอยู่พูดบ่อยๆจะตายเว้ยใช่ไหมฮะเทวดามันมาขอส่วนบุญอย่าตายทุกวันนะท่านไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ตรงนี้ผมก็พูดเต็มปากเต็มคำผมเลยครับใช่ไหมเพราะความไม่รู้ก็ไม่ว่ากันแต่พยายามจะให้รู้และเข้าใจอยู่ว่ายังข้ามแหละมันเป็นหน้าที่ผมจะต้องให้รู้และเข้าใจโดยการผ่านภาษาขณะนี้อยู่โอเคไหมครับเอาล่ะฌานขั้นที่สองก็คือทุติยฌานถ้าบรรลุธาตุก็ต้องบรรลุธาตุน้ำด้วยถ้าบรรลุธรรมก็อยู่ในระดับพระสกิทาคามีถ้าเข้าถึงสายภูมิก็เข้าไปถึงรู้จักเรื่องของกลุ่มที่เป็นพรหมที่เป็นรูป16ชั้นนั่นคือชายเห็นไหมครับนี่คือฌานที่สองในบททุติยฌานชั้นที่3ก็คือตาตี
ถ้าเป็นสามสิบรูปพรหมก็ไม่รู้เรื่องของอารูปพรหมถ้าบรรลุธาตุก็คือบรรลุธาตุลมเข้าใจไหมเข้าใจไหมถ้าหากว่าเข้าถึงพระธรรมก็อนาคามีเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับสำหรับท่านที่มีพื้นฐานถือที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยชวนพระสงฆ์เนี่ยผมไม่ห่วงท่านหรอกใช่ไหมท่านรู้แน่ๆท่านอยู่แล้วละเห็นไหมครับคารวะต่างหากทีนี้ชั้นที่สี่บรรลุธาตุฝัดไฟคือความร้อนใช่ไหมครับทำให้มันเย็นเมื่อไหร่ก็ได้เอาไฟดวงไหนทีเนี้ยเอาไฟดวงนี้ใช่ไหมมันน้อยไปไม่ทำหรอกจิ๊บจ้อยไม่ทำหรอกมันแค่ไมโครน้อยไปเอามาระดับแมโครดีกว่ามั้งดวงไหนที่มันร้อนที่สุดไฟระดับแมโครมีใครตอบได้ไหมครับดวงอาทิตย์ใช่ไหมฮะติดมันเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยหาว่าคุยด้วยคุยจริงด้วยเห็นไหมฮะคุยนะปีไม่ต้องกันไหนก็ได้ไม่ใช่ท่านแล้วครับอาจารย์ยังไม่ใช่ท่านแล้วครับผู้ต่อสู้ผมนะนู่นที่มันทำให้โลกร้อนเลยสู้ตรงนั้นไม่หักครับเห็นไหมครับโอ้คำใหญ่นะให้ดูไว้ก็คนมาพูดถึงพวกบรรลุธรรมมาตลอดบรรลุธรรมมาตลอดโอเคนะถ้าหากว่าเป็นสายของเข้าว่าถึงพระธรรมก็บรรลุธรรมเข้าถึงพระอรหันต์โอเคนะครับถามว่าพระธรรมมีอยู่กี่ระดับที่นี่เอาเห็นไหมครับมีอยู่สี่ระดับนะโยมขั้นต้นเลยแหละครับปัญญาวิมุตติแต่ต้องได้สามสิ่งต่อไปนี้คือหนึ่งตาทิพย์ย้อนอดีตชาติได้บุพเพนิวาสแล้วก็กิเลสทำอะไรไม่ได้เลยมีกิเลสราคาเนี่ยครับมีแต่เกิดปุ๊บทันทีแปลว่ากิเลสทำอะไรพลาดหันตรงนี้ไม่ได้มองไหมครับเขาเรียกวิชาสามอันนี้ผมได้จากหลวงพ่อฤาษีเพียงดำภาษานี้ต้องให้เครดิตท่านบนเหมือนกันเพราะวันระหว่างที่ผมกำลังคุยกับเด็กต่างนาใครก็ไม่รู้เอาหนังสือเล็กๆเหมือนกับสมุดพจน์นักเรียนมาให้อ่านไปอ่านมารู้สึกอยู่คนอยู่ข้างนอกเนี่ยมันชื่อมุ้ยอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่รู้สิลูกพ่อที่จำแน่นอนผมจะเป็นอย่าตายกับลูกพ่อที่เสียมน่าดูที่มุ้ยอยู่มุ้ยข้างนอกเนี่ยที่ทำเอาข้าที่จะทำมาให้รู้ไม่จะใช่หรือว่าใครก็ไม่จำไม่ได้เอาแบบประมาณนั้นนะครับมาอ่านพระพุทธโอ้นี่คือวิชาสามก็แค่นั้นเองนะครับก็รู้ขั้นตอนนี้แล้วลุงพ่อฤาษีท่านก็พูดกับลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าท่านพูดไว้นะท่านพูดว่าต้องไปจำลูกศิษย์โดยตรงครับนะพูดว่าแผ่นดินไทยอ่ะมันเป็นแผ่นดินทองทองมันจะขึ้นมาแรกคำหนึ่งท่านพูดว่าแผ่นดินไทยมีคนไทยเนี่ยจะบรรลุธรรมท่านพูดไว้กี่ปีก็ไม่รู้จะบรรลุธรรมหรือเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมประมาณนั้นนะครับผมก็มาต่อในส่วนดวงผมตั้งแต่หลายปีแล้วแผ่นดินไทยคือแผ่นดินธรรมต้องเป็นแผ่นดินทองโทษทีแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมแล้วก็เป็นแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินคนจนผมก็พูดมาตลอดก่อนพูดทางวิญญาณแผ่นดินไทยคือแผ่นดินธรรมและแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินของคนจนคนจนน่ะจะขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูไว้ปราชญ์กินจระเข้จะถึงยุคมันให้ดูไว้ระวังให้ดีประมาทลองให้ก็ได้นะครับโอเคนะกลับมาอีกนิดนึงว่าในเรื่องของมีไปถึงไหนแล้วพระอรหันต์ขั้นต้นคือปัญญาวิมุตติคำว่าปัญญาไม่จะคิดมากหลุดเข้าสู่พระนิพพานจบไม่ได้มาทำหน้าที่อะไรอีกแล้วตอนนี้มีชีวิตอยู่ก็สอนมนุษย์โอเคไหมครับ
สมนุษย์พาผู้คนทำอะไรโดยที่มีพวกวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานมาได้ไงก็มียุบหนอยบหนออะไรพุทโธอะไรต่างๆมาเนี่ยนั่นฮะพระหลานกลุ่มนี้ก็จะสอนคนโอเคไหมครับพระหลานที่สูงไปดีเป็นขั้นที่สองก็บรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตติเพิ่มมาอีกคือหูทิพย์เป็นสี่แล้วนะหูทิพย์นะหูทิพย์เนี่ยตัวนี้ได้ยากมากครับหูทิพย์เนี่ยมันยากมันฝึกเอาไม่ได้ครับไม่มีทางฝึกกันแน่ๆเท่าคำว่าฌานฝึกก็ไม่ได้ไม่มีทางได้เลยให้ตายไงก็ไม่ได้หูทิพย์เนี่ยครับตาทิพย์เนี่ยยังง่ายนะผมว่ายังง่ายตาที่สามก็พูดถึงกันยังง่ายแต่เอาเถอะมันไม่ใช่ได้ทุกคนหรอกครับ8,100คนเนี่ยมันจะมีถึงร้อยคนอยู่เลยในโลก8,000ล้านคนเนี่ยจะถึงร้อยคนอยู่เลยที่ได้ตาทิพย์เนี่ยนะครับตาทิพย์ที่ว่าเนี่ยในคิดงานนักหนานะ1,000ล้านคนมีสักหนึ่งคนอยู่เลยเห็นไหมครับ แค่ตาทิพย์นะถ้าหูทิพย์ทีเนี้ยด้วย8,000ล้านคนมีถึง2คนอยู่เลยเห็นไหมครับเอาหูทิพย์ต่อไม่คิดที่สามนะที่สี่คือหูทิพย์อภิญญาสี่เข้าไปแล้วนะตัวที่ห้ารู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดทั้งตัวเล็กสุดๆไม่ว่าจะเรียกมันว่าไวรัสหรือไวรอยก็รู้ความคิดมันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นช้างใหญ่โตขนาดก็ตามทีหรือแม้แต่มนุษย์วนาที่นั่งอยู่ในแถวเนี้ยรู้ความคิดแน่ๆด้วยแชร์กันไม่ขีดประโยชน์ผมจะรู้นะให้รู้ว่าความคิดของคนพูดคุยกันไม่ประโยคหรอกครับผมจะจับทางได้เพราะภาษามันออกยังเกินกว่าภาษาด้วยนะยังเกินกว่าภาษาด้วยนะที่จะบอกใช่ไหมนั้นเขาจะมีการส่องด้วยตาทิพย์ครับอีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับตัวลด5อย่างเรียกว่าอภิญญา5บางคนจะเรียกว่าอภิญญา6เพราะว่าไอ้ตัวหกคือความสามารถพิเศษโอเคปัญญาวิมุตติจะมีความพิเศษสอนมนุษย์เปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาโดยง่ายคือความสามารถตรงนั้นปัญญาวิมุตติความสามารถเฉพาะตัวสามารถเปลี่ยนความคิดมนุษย์จากมิจฉาเป็นสัมมาโดยง่ายคำมิจฉาคืออะไรถ้าบอกใครก็ตามที่บอกว่าโอ้กูดีสวยสุดยอดเลยไม่มีการเสื่อมโทรมแน่ชาตินี้ก็เรียกว่าตัวกูยึดติดในตัวกูใครก็ตามที่หวงจังในสมบัติที่ว่าของกูตัวกูของกูใครจะมาแตะต้องไม่ได้ใครจะมาแตะไม่ได้โวยนะตัวกูของกูลูกกูเมียกูสมบัติของกูใดๆของกูหมดความคิดอย่างนี้แหละเขาจะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาล่ะทีเนี้ยไอ้ที่ว่าของกูนั้นมันอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงนะโว้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปนะอย่าไปยึดติดเลยนั่นคือสัมมาทิฏฐิเห็นไหมอย่าไปยึดติดกับเป็นของกูนะมาแล้วมันตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าแม้แต่เกิดแก่เจ็บตายนี่คือสมาธิถี่มันเปลี่ยนแปลงนั้นไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ทันใจเลยเนี่ยมนุษย์เราเหมือนเช่นมีควายหนึ่งตัวเนี่ยดูแล 20 ปีมันตายจากเราถึงรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันตายจากเราไปมันอยู่กับเรา15ปีก็เช้ามันก็ไปกินหญ้ากลับมันก็ถึงเข้าข้อเมื่ออยู่อย่างนี้ไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันเปลี่ยนแปลงก็คือที่มันโตขึ้นนั่นไงจากเล็กมันก็โตขึ้นอย่างไงเปลี่ยนแปลงงงไหมเนี่ยขนาดมันโตขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับนะเวลาตายไปนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกถ้าใครก็ตามที่มีความคิดอย่างนี้
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงซะใจเรามันก็จะสงบก็แค่นั้นเองถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงรถที่เราขับๆเนี่ยโยโย่ก็เข้ามาชนเขาคนเราถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงโวยทุกรายแล้วครับเห็นไหมโวยทุกรายโวยแล้วก็เสีย45ล้านเชิญดีครับลุงหลอกไม่เกี่ยวทันสมัยจังเนาะลุงหลอกทันสมัยจังใช่ป่ะโยมโอ้ยกระจายไปแล้ว45ล้านนะครับใช่ไหมฮะยังประกาศขายอย่างใช่ไหมครับถ้าใครก็ตามที่คิดตรงนี้ได้ตลอดเวลาโอกาสผิดพลาดมันจะน้อยอุบัติเหตุนะครับย้ำโอกาสจะผิดพลาดจะน้อยถ้าเข้าใจอย่างที่ว่านี้มันจะน้อยถึงเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ไม่สูญเสียไม่เสียกำลังใจไม่สูญเสียใจเราไม่ตกไม่ตื่นเต้นเพราะนี่คือกฎของการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับถ้าติดยึดโอ้โหบ้านแตกสลายขาดเลยเห็นไหมฮะเพราะถ้าเราเข้าใจนี้มันใจมันก็จะสงบของมันเองใจจะสงบของมันเองก็ขอให้เข้าใจซะมิจฉากับสัมมาโอเคนะย้ำปัญญาวุฒินั้นเขาเกิดมาเพื่อสั่งสอนรู้ความจริงในเชิงธรรมชาติแต่ตัวเขาเองเขาบรรลุไปแล้วนะรู้แจ้งโลกแล้วเห็นไหมเขาถึงมาสอนมวยบัตรของโลกได้ตลอดเวลาแม้ทั้งเปลี่ยนความคิดของมิจฉามาเป็นสัมมาได้โดยง่ายโอเคไหมครับทีนี้ต่อไปพระหลานขั้นต่อไปก็คือบรรลุธรรมดับเจโตวิมุตต์เหนือชั้นกว่าทีนี้ปัญญาก็คือมีฤทธิ์อันหนึ่งฤทธิ์เปลี่ยนแปลงจากมิจฉาเป็นสัมมาโอเคไหมครับเป็นฤทธิ์นะครับพระพุทธเจ้าส่งเสริมตรงนี้คำว่าฤทธิ์นะครับแต่ไม่ส่งเสริมเด็ดขาดในเรื่องของไอฤทธิ์ที่เป็นอิทธิฤทธิ์นะอย่างเช่นไอทำอะไรล่ะทำให้พวกก็เดือดร้อนอ่ะไอพวกสายศาสตร์สายเวทมันมีจริงโอเคมีจริงทำร้ายได้จริงๆเมื่อกี้ผมยังพูดคำว่าใครล่ะที่รัสโพตินเห็นไหมครับมันมีจริงๆสิ่งนั้นพระองค์ก็บอกว่ามีจริงนะพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมก็สกัดพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์หยัดแรงฤทธิ์ไงฤทธิ์ตรงนี้เขาวีไว้สำหรับป้องกันตัวเองโอเคไหมครับมีแล้วป้องกันตัวเองอย่างผมมีแล้วผมก็ป้องกันตัวเองได้ไม่ต้องกลัวทำไมราหูอ่ะเข้าใจยังเออไม่กลัวทั้งราหูราหอยทุกวันจริงมันมาเยอะไซตอนซาตานมัจจุราชมาเยอะๆเจอสามสหายผมราพนาศูนย์ก่อนให้ดูก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเรารู้จริงแล้วก็ไม่กลัวมันใช่ไหมครับไอ้พวกสายศาสตร์สายเวทหนึ่งเดียวสู้ลุงหมอไม่ได้จะมาที่คุยมาทั้งห้าขบวนรถไฟจริงๆพวกนี้ใช่ไหมกลุ่มคาถาคมสวดเขาได้จริงนะให้รู้ไว้ฟังให้ดีนะครับสิ่งนี้จะบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถูกต้องนะครับท่านทั้งหลายที่ไม่เชื่อขอความอนุเคราะห์กรุณาอย่าไปลบหลู่เขาเป็นอันขาดหรือถ้าจะลบหลู่เขาต้องมาจัดกระลุกหงอก่อน นะจะบอกสามสหายไปปกป้องคุ้มครองให้เองดีไหมล่ะเออดีไหมล่ะถ้าจะลุยนะแต่พุทธศาสนาไม่สอนให้ไปลุยนะครับให้ตั้งรับเป็นทางที่ป้องกันนะครับป้องกันจะดีที่กว่าโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาททางด้านพุทธศาสนาตรงนี้ให้ชัดๆไม่เป็นฝ่ายรุกแต่ฝ่ายรับหาวิธีป้องกันโดยการพัฒนาสิครับด้วยจิตบริสุทธิ์เมื่อไหร่ทำอะไรไม่ได้หรอกบอกให้กันบริสุทธิ์ในเชิงแค่ปัญญาวิมุตติมันก็บริสุทธิ์กันไปแล้วนะถ้าหากว่าเป็นอะไรล่ะเมื่อคิดในเจตวิมุตติจะตีกลับเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฤทธิ์มันจะเหนือกว่าเป็นเรื่องราวของบุญฤทธิ์ล้วนๆเลยครับคนที่ได้เจโตวิมุตติมันต้องเป็นบุญล้วนๆเลยบุญรุน 100% เลยนะครับถึงจะได้นั้นมาเพราะว่ามันเป็นจากออโตเมติกอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของหูเนี่ยครับฝึกมามันจะออโตเมติกจริงๆตัวนี้หูทิพย์เนี่ยถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบนั่นคือพระหันระดับที่2สูงขึ้นไปส่วนที่3มีหรือเปล่าก็ไม่รู้
ผมบอกเออถ้ามีก็ดีเหมือนกันคือพุทธปัจเจกแปลว่าเหนือกว่าอรหันต์สองขั้นเมื่อกี้นี้แต่ไม่มาสอนใครผมบอกไม่มีประโยชน์ไม่มีตำหาใช่ไหมผมพูดในสมัยที่ตายไปอรหันต์พุทธปัจเจกไม่มีตำหาแล้วไม่มานั่งสอนใครมีประโยชน์มากมายมหาศาลแล้วมาทำประโยชน์ไม่มีตำหาแล้วมาดูตำหาทำไมเนี่ยผมใช้คำนี้จริงๆนะอ่ะฮะถ้าถูกตามตำราสอนนึกซะว่าเอาไว้เป็นเข่งหนึ่งแล้วกันเป็นแก้มลิงเป็นฝังในตัวสำคัญนะครับจะเอามาใช้แล้วนะเป็นแก้มลิงแต่หมายเลขหนึ่งก็คือพุทธองค์อย่างเดียวโดยตรงเห็นไหมสี่ระดับพูดถึงพระอรหันต์ที่บอกว่าเป็นพระพุทธปัจเจกผมบอกว่าเป็นแก้มลิงเอาไว้เพื่ออ้างถึงอ้างอิงได้เช่นฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญคนที่ทำสมาธิไปเนี่ยก็จะไปเห็นกับสิ่งที่พูดถึงเนี่ยฮะโอเคพูดกับปัจเจกได้มันเป็นการช่วยมิติหนึ่งมันไม่ใช่มาช่วยสั่งสอนผู้คนโอเคไหมไม่ได้ไปช่วยใดๆแต่มันช่วยผู้ที่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวเชื่อมากครับในทางลึกเนี่ยมันจะเข้าไปสู่มิตินั้นช่วยอะไรถ้าพูดถึงเป็นนามนะครับชื่อเสียงเรียงนามที่เอ่ยถึงกันสำหรับคนไทยบอกไว้แล้วนั่นคือองค์หลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรดอนนั่นแหละครับหลายคนจะบอกว่าพระองค์มาสอนสมาธิมันไม่ใช่มันไม่ใช่เด็ดขาดคนปฏิบัติต่างหากที่ไปถึงตรงนั้นนึกออกไหมให้นึกซะว่าหลวงพ่อใหญ่รถเทพบุตรนั้นน่ะให้นึกถึงตะกร้าใบหนึ่งอยู่บนศีรษะโอเคไหมครับให้นึกถึงอย่างนั้นเวลาจำลองภาพไอเราเนี่ยพัฒนาขึ้นไปโสดาสกิทาอนาขึ้นไปลำดับแล้วไปชนตะกร้านั่นเองนี่ออกไหมครับเอาหัวไปชนเองไม่ใช่ตะกร้าเทน้ำมามันไม่ใช่เห็นไหมครับโอเคนะไม่ใช่ในลักษณะตะกร้าหรือปี๊บปล่อยน้ำมาเทราดหัวมันไม่ใช่แบบนั้นคนนั้นต่างหากหรือว่าเราต่างหากที่พัฒนาขึ้นไปชนตะกร้าเองชนปี๊บเองก็ได้น้ำนั้นเองโอเคไหมครับเนี่ยลักษณะจะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นพุทธปัจเจกนั้นก็คือผู้ที่ไร้ร่องรอยนั่นเองถ้าหากเอาชื่อเสียงนำมาพูดจากันหน้าวันนี้ในกลุ่มแบบไทยๆเราเนี่ยครับไม่น่าจะมีใครมาย้อนแย้งได้นะครับว่านั่นคือองค์หลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรดอนไม่มีใครรู้จักดีเท่ากว่าลุงงอกหรอกคุยด้วยเวลาคุยกับหลวงพ่อใหญ่โลกเทพบุตรดอนยืนยันเด้อถ้าผมพูดผิดไปบอกท่านมาลุยผมสิที่ว่าเนี่ยจะลุยได้ไงรู้กันอยู่มวยมันรู้กันอยู่ใช่ไหมฮะใช่ไหมยับมาก็สวนเลยครับ ก็มันรู้ทางกันอยู่ก็มันรู้กันอยู่ก็พูดอย่างนี้เลยเวลาพูดเห็นไหมก็แปลว่าท่านจะอยู่หน้าจอเนี่ยที่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นกอเป็นคู่ต่อสู้ผมแล้วนะที่นู่นต่อสู้ลูกผู้ใหญ่นู่นนะจะต่อสู้นะครับอะไรทำนองนั้นใช่ไหมก็ทิ้งว่าอะไรทำนองนั้นไปเรื่องพวกนี้มันเป็นปัจจิตังไงครับแต่เล่าให้ก็ได้เหตุการณ์เมื่อครั้งหนึ่งฟังให้ดีนะเรื่องของสมาธินะเรื่องนี้ก็ไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกันแล้วครับเพราะว่าชามันฝึกก็ไม่ได้การที่รู้สิ่งนี้มามันก็ไปจะคำนึงนึกก่อนรู้ไปก่อนคาถาอาคมอะไรต่างก็ไม่เคยมีไม่มีหามีแล้วเท่านั้นนะครับก็หลับนอนธรรมดาได้เองวันหนึ่งไปแล้วจ้ะเดินตามพระสงฆ์อย่าลืมสมาธินะเดินตามพระสงฆ์ไปปื๊บปื๊บปื๊บก้าวต่อก้าวสับวางก้าวกันท่านเดินผมก็สับวางขาก้าวต่อก้าวนะหางก้าวติดในที่ว่าเนี่ยเออไม่แต่ตัวกับไม่เหยียบรอยเท้าอย่างเดียวนะก็เราไม่เหยียบรอยเท้าอย่างเดียวแล้วก็ไม่ไปโดนตัวอย่างเดียวโอเคนะครับมันบอกเราเองตรงนั้นไปเรื่อยเดินไปในความมืดอ่ะไปแต่เริ่มนะจิตมืดมันจะเป็นสว่างจำด้วยครับมันก็ไป
ก้าวต่อก้าวพุ่งไปถึงจุดหนึ่งจุดนั้นก่อข้างหน้าเป็นเหวเอาเป็นเหวก็แล้วกันนะเป็นห้วยก็ได้เป็นห้วยเป็นเหวลึกกัน300,000กิโลเมตรกันแต่มันกว้างประมาณสัก2เมตรอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับจำลองภาพแบบนี้กว้างประมาณสัก5เมตรอ่ะ2เมตรก็ได้อ่ะโอเคไหมครับพอไปถึงริมห้วยปุ๊บเหวเนี่ยปุ๊บท่านก็ยืนหันหลังท่านโอเคไหมพระสงฆ์รูปที่ว่าเนี่ยครับว่าแล้วท่านก็หันหน้ามาหาผมโอเคไหมแล้วท่านก็เดินสวนกลับไปไม่ได้คุยหากันเลยแต่รู้ว่ากับกิริยาไม่ได้คุยกันเลยเวลาท่านจะสวนกลับไปท่านยื่นเอาไม้หนึ่งให้ผมมีด้วยนะปลายที่วันครับผมว่าที่แปลกนะรู้ว่าผมมีนั้นด้วยไม่มีมนุษย์ที่จะสร้างขึ้นมาได้ตรงนี้นั่นผมก็ถือไว้ท่านยื่นไม้เอาว่าเสียว่าไม้ก็แล้วกันเดินไม้เท้าไม้ถุยอะไรก็ว่าตามนั้นก็แล้วกันผมก็รับไม้นั้นมาพอรับเสร็จนะฟังท่านก็เดินสวนทางไปพอผมได้ไม้ขึ้นมาปุ๊บก็โดยปัญญาผมนะมั้งเฮ้ยอันนี้มันเหวนึกออกไหมครับก็เดินมาแต่ไกลอ่ะมันจะหมายความว่าไงวะเนี่ยก็มาเนี่ยทำแค่นี้มันก็เป็นสะพานให้กระเดินข้ามไปนั่นเองพอข้ามไปฟากนู้นนะโอ้โหมันไม่มีหาอะไรเลยขาวไปหมดใสไปหมดรอบเสียงสามไม่มีอะไรเลยจริงๆฮะจะเป็นแนวตั้งแนวราบไม่มีอะไรเลยเท่านั้นแหละครับหันกลับตัวปุ๊บเจออะไรไหมเจอพระสงฆ์ที่ว่าเนี่ยเดินเข้าไปผ่านเข้าไปในมืดไปผ่านเข้าไปในความมืดเลยพระสงฆ์ถามว่าหมอคิดอะไรอยู่รู้ทันทีว่าโลกีกับโลกุตทันทีฝั่งที่เดินไปแรกมันคือฝั่งโลกีถ้าไปฝั่งนั้นคือโลกุตนั่นเองรู้ทันทีณคืนนั้นนะณคืนนั้นด้วยรู้ทันทีตื่นขึ้นมารู้ทันทีเลยนะฮะอ๋อนี่เหรอภาวะของคำว่าโลกีและนั่นเหรอภาวะของคำว่าโลกุตผมก็พูดโลกีโลกุตมาตลอดหน้าวันนั้นหน้าวันนี้ก็พูดมาตลอดโลกุตหรือภาวะพระนิพพานที่ว่าใช้คำว่าโลกุตจะดีกว่าสำหรับปุถุชนธรรมดาของเราเนี่ยใช้คำนี้จะดีกว่าใช้คำว่าพระนิพพานมันจะสูงไปนะภาษามันจะสูงไปแต่ความหมายเดียวกันนั่นครับอธิบายอันเดียวกันเนี่ยก็แค่นั้นเองถ้าหากว่าเป็นอะไรล่ะทั่วไปอ่ะเนาะฝ่ายหญิงไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะไปถึงขั้นพระอรหันต์เดินดินกินน้ำแข็งไม่มีเด็ดขาดครับคำสอนส่วนคำสอนที่ไหนมีบอกจะไปฉีกทิ้งให้หมดถ้ามันขลังนักอธิบายง่ายๆจะตายไปชีวิตเกิดจากชายหญิงมันผลิตชีวิตได้ไหมเนี่ยสเปิร์มมันทำไม่ได้นี่เป็นเหตุผลง่ายๆตื้นๆเลยครับไม่ต้องใช้ลอจิกอะไรเลยครับชีวิตเกิดจากฝ่ายพ่อนะครับฝ่ายหญิงไม่สามารถเพราะผู้บริสุทธิ์มันจะรู้จักมันจะรู้จักการเกิดทั้งหมดได้หรือไม่ครับการเกิดสรรพสิ่งในเมื่อฝ่ายหญิงผลิตตัวเกิดไม่ได้มันจะไปรู้ตัวเกิดหมดได้ยังไงวะมันก็ย้อนไปย้อนมาตรงนี้งั้นฝ่ายชายเท่านั้นนะฮะจึงจะไปได้พระฐานเดินดินย้ำเดินดินกินข้าวแกงนะครับแต่ฝ่ายหญิงได้แค่อนาคามีรอพิฆาตนั่นเองครับแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายได้เหมือนกันงงไหมครับไม่งงนะตั้งเป้าสิครับว่าขอเป็นชาติสุดท้ายทั้งหญิงและชายมันได้หมดแหละยุคนี้ยุคได้นะครับเดี๋ยวต้องมีข้อแม้หน่อยนะทำดีแล้วชั่วนะแหน่งนะตรงนี้ต้องให้ได้เลยนะครับต้องทำก็ชั่วจึงจะมีสิทธิ์ได้เป็นชาติสุดท้ายครับได้รับสิทธิ์เลยนะทำดีแล้วชั่วเป็นหลักถ้าประกอบอาชีพซื่อคิดไม่หมดคดคิดไม่นานทำบุญทำทานก็ทำไปตามปกติดูฐานะในการทำงานทำการ
นี่ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าทำบุญให้ถูกที่ถูกคนประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะได้ไปมีอีกไหมครับเมื่อกี้ว่าจะพักมันยาวเลย นะพอมีคำถามมันสนุกผมจะตอบแล้วผมจะสนุกของผมนอกจากสนุกแล้วผมก็มีโอกาสที่มันคือมันยิ่งแน่นโอกาสไปพูดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรมันก็ไม่มีหลุดเพราะมันยิ่งแน่นมันยิ่งตกผลึกมากสรุปฟังเลยนะดูประเทศเวลดอนเดินตามมาได้รับไม้เท้ามาเสร็จคนที่ได้จริงๆคือตรงนี้ไงรู้ป่ะนั่นก็ขี่มันมีอะไรหลวงพ่ออะไรขี่หลังบินไปที่ป่าหิมพานต์นะไอ้เรื่องราวก็เยอะแยะไปได้หรือเปล่าแม้แต่หลวงพ่อจรัญก็พูดเรื่องนี้นะไอ้เรื่องของไอ้ต้นอะไรอ่ะเหมือนลูกคนน่ะมะกะโรนีอ่ะฮะกะลารีผลน่ะโอ้ยเยี่ยมใสเมื่อไหร่ก็ได้เมืองลาวเยอะแยะไปใช่ไหมครับอยู่ตลาดข้างทางเยอะแยะไปกะลีผลข้ามไปเมื่อไหร่ก็เจอเมืองลาวใช่ไหมครับพอแล้วจะไปบ้ากับสิ่งเหล่านั้นพอแล้วครับยังไงก็สู้กายใจจิตของเราพัฒนาให้ได้โอ้ผมเล่าได้หมดทุกเรื่องเลยที่ว่าใช่ไหมครับบอกเป็นของขังหาเลยวะทำไมจะเยี่ยวใส่ให้หมดแต่มาปากไม่เห็นจะมีอะไรเลยโอเคไหมครับเนี่ยคนที่มันมีตรงนี้มันก็พูดได้สิครับคนไม่มีต่างหากที่ยังไปหลงกระแสหรือว่าไปเสียจังหวะชีวิตไปคุ้นคิดหรือไปอะไรต่างกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ถ้าหากว่าเป็นการค้าขายก็เชิญด้วยครับทีนี้ถ้าขายค้าขายทำมาหากินนึงก็เชิญด้วยครับไม่มีปัญหานะครับพุทธพาณิชย์ลุยให้เลยผมไม่เคยห้ามนะครับพุทธมาทิตย์ที่ก็มีพุทธะเนี่ยครับมันจึงหยุดกันในจังสันติทูบหนึ่งดอกก็พุทธพาณิชย์แล้วป่ะดอกบัวพุทธมาณิชย์แล้วป่ะใช่ป่ะพระสมบัติยนต์ก็คือส่งเสริมอาชีพใช่ป่ะต้องคิดมันเป็นอาชีพให้ได้ ใช่ไหมครับใช่นะคำว่าอาชีพก็หนึ่งในอาชีโวได้ไงหนึ่งในแปดข้อได้ไงใช่ป่ะใช่ป่ะพี่ขอให้ยึดเอาไว้เถอะตรงนั้นน่ะส่งเสริมพุทธพาณิชย์เนี่ยดีนะใช่ไหมครับอย่าลืมนะมนุษย์จะโผพันผูกพันกันพุทธะเนี่ยมันเป็นโซ่หนึ่งนะฮะให้เกาะเกี่ยวกันเนี่ยพุทธพาณิชย์เนี่ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมาพระสงฆ์ออกบิณฑบาตแม่ค้าก็ทำแม่ค้าขายของแล้วที่ห้าใครก็ไม่ต้องเอาขับรถมาซื้อนั่นแหละคือการแลกเปลี่ยนนี่คือพุทธพาณิชย์นะไอ้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ทำอาชีพเขาเหมือนกันไอ้คนที่เราใจบุญแล้วก็ไปผ่านก็เจออ้าวก็ซื้ออาหารหวานข้าวก็ถวายพระเห็นหรือยังนี่แหละคือพุทธพาณิชย์แหละอย่าไปปฏิเสธพุทธพาณิชย์คนเข้าใจไม่จริงไม่แจ้งต่างหากที่ไปด่าไปว่าพุทธพาณิชย์คนรู้แจ้งรู้จริงนั่งยืนพูดตัวนี้ทำต่อไปคนเราไม่มีอาชีพวิ่งหนักเห็นไหมครับเราพอใจตอนนั้นก็เข้าอยู่ในบทบาทนั้นไปสิครับใช่ไหมครับอยู่ที่ความพอใจนี่ความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราเราคือใครตรงนี้ถามให้ได้คนเราคือใครผมรู้แน่นอนว่าผมคือใครเห็นไหมครับที่มายืนพูดตรงนี้เราคือใครแล้วพูดเรื่องอะไรเนี่ยท่านเราใช้สติปัญญาพอสมควรนะฮะในการที่จะวินิจฉัยนี่ฉะนั้นแล้วมันก็ไม่เกิดเดี๋ยวเอาความเชื่อกลับบ้านไปเพราะอย่างนั้นไม่ใช่ลุงหอกนะว่างเอาความเชื่อไปก็เสียชื่อลูกเขยกำนันสิลูกออกอะโนไม่ลูกออกก็ลูกเขยกำนันไม่รู้ชาติไหนที่ว่าเข้าไหมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมที่จะพักกันสักหน่อยนึงต่อไปแสดงนะเอ้ยต่อไปจะลากกระดานขาวมาอีกทีนึงนะครับมาให้รู้ว่าผมยังเป็นหนี้นะครับว่าไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์จริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่เอาเห็นภาพไปเลย
มันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับจริงๆมันจะเห็นได้โดยเจตเท่านั้นนะผมก็แปลงคำว่าเจตออกมาเป็นภาพที่กระดานขาวจะโชว์ด้วยให้ดูโอเคนะลองพักกันหน่อยครับประมาณสักให้10นาทีครึ่งพอไหมครับนั่นนี่มัน16นาฬิกา49นาที50 17นาฬิกาพอไหวไหมครับหวังว่าคงจะพอจะได้10นาทีนะครับเอาของเสียมาด้วยหรือเปล่าโยมเนี่ยนั่งเนี่ยถ้าเอาของเสียมาด้วยก็ไปทิ้งเหลือเอาทิ้งแล้วเหรอโอเคทิ้งแล้วก็ดีอ้าวแล้วกันฝรั่งเศสแล้วงั้นฝากไว้หน่อยนะว่าบอกว่าได้เปลี่ยนไปยังอื่นแล้วครับได้เปลี่ยนที่พูดเอาไว้นะว่าจะเอาเอกสารนะบอกว่าได้เปลี่ยนความคิดแล้วไปยังโดยตรงนั้นเขาไม่ต้องหรอกเพราะว่าไม่ต้องคงไม่ใช่จะพูดแค่นี้พอเพราะว่าได้พูดเขาไว้ก่อนนะว่าจะทำเปเปอร์เพราะนั้นไม่ต้องนะครับเพราะว่าจะนำเปเปอร์ส่งตรงเองเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการถามเยอะก็แค่นี้ครับบอกก็เป็นก่อนอ๋อมีอยู่แล้วนะผมต้องทำเปเปอร์นั่นคือเปเปอร์ที่ว่าเมื่อกี้ผมจะนำเสนอเองอืม